ก็เราผ่านสำหรับวิทยากรมา3ท่านแล้วนะคะแต่ละท่านก็จะมีมุมมองนะคะที่ทั้งเห็นร่วมกันอาจจะมีมุมมองที่อาจจะมีความแตกต่างนะคะในมุมแรกก็จะเป็นมุมจากภาคประชาชนที่อยากจะให้มันมีการปฏิรูปนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของการให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสในการจัดการปัญหาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่เรื่องของงบประมาณต่างๆนะคะแล้วก็จะมาสู่ท่านนายกทวีศักดิ์นะคะจากมุมมองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มาสู่ท่านอาจารย์ดิเลกนะคะในมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปในเรื่องของภาษีแล้วก็รายได้ของท้องถิ่นซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดรายจ่ายของท้องถิ่นด้วยนะคะอันนี้ก็จะมาสู่มุมมองจากนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะคะเราก็ขอให้ท่านอาจารย์วสันต์ลองไปดูนะคะประเด็นสำคัญในการถกเถียงเนี่ยอาจจะต้องกลับไปถึงแนวความคิดสำคัญ2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจกับคำว่ากระจายอำนาจเราได้ยิน2คำเนี้ยเสมอเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยจากปัญหาในพื้นที่มุมมองจากภาคปฏิบัติท่านอาจารย์วสันต์ในฐานะที่ลองไปดูข้อถกเถียงนะคะลองมีมุมมองอย่างไรนะคะแล้วอาจารย์ให้ความคิดเห็นยังไงต่อการปฏิรูปการกระจายอำนาจที่ทำให้เกิดดุลอำนาจมากยิ่งขึ้นกับเรียนเชิญท่านอาจารย์วสันต์ค่ะครับก็ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์อรทัยนะครับแล้วก็ขอบคุณสถาบันพระปกเกล้านะครับที่ให้โอกาสนะครับในการมานำเสนอพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของดุลอำนาจรัฐะนะครับว่าด้วยเรื่องการกระจายอำนาจและการรวมศูนย์ก็สำหรับประเด็นที่จะพูดวันนี้ก็มาจากงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับก็คือเราพยายามจะรีวิวนะครับรูปแบบในการจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินภายในรัฐะซึ่งมันจะต้องดูทั้งมิติการรวมศูนย์และการกระจายอำนาจนะครับเพื่อจะแสวงหาทางออกหรือว่าประเด็นข้อพิจารณาต่างสำหรับการปฏิรูปประเทศไทยที่เรากำลังพูดกันอยู่อย่างคึกคักนะครับซึ่งในการนำเสนอก็จะมีอยู่4ประเด็นใหญ่ด้วยกันนะครับก็ขอเรียนนะครับว่าสิ่งที่จะนำเสนอก็เป็นแค่การรีวิวขั้นต้นอยู่นะครับแต่ว่าแม้จะรีวิวขั้นต้นเรารีวิวมาจากงานวิจัยต่างๆนะครับเพื่อขมวดประเด็นก่อนผมอาจจะยังไม่ลงรายละเอียดตัวอย่างข้อมูลสถิติอะไรต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อยากหยิบยกประเด็นบางอย่างมาชวนกันใคร่ควรมาชวนกันคิดนะครับซึ่งบางเรื่องท่านอาจจะได้ยินบ่อยแล้วบางเรื่องอาจจะเป็นท่านอาจจะเห็นจากหลายเวทีแล้วนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะเอามาขมวดกันใหม่นะครับเพื่อมาชวนกันใคร่ควรว่าในการปฏิรูปประเทศไทยที่เรากำลังพูดกันเนี่ยผมคิดว่ามันมีช่องว่างช่องโหว่บางเรื่องนะครับที่ผมคิดว่ามันดูจะตกหล่นไปนะครับก็เลยนำมาสู่เขาโครงการวิจัยที่จะดึงเอามาบางส่วนมานำเสนอนะครับผมคิดว่าในประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่อยากชวนพวกเราคิดก่อนนะครับว่าเราพูดกันถึงเรื่องการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราพูดกันอยู่บนฐานของสิ่งที่เราเรียกกันว่ารัฐสมัยใหม่หรือว่าโมเดิร์นสเตทนะครับซึ่งผมอาจจะเห็นต่างจากคุณสวิงที่ได้พูดไปว่าการกระจายอำนาจคือการคืนอำนาจกลับไปยังชุมชนท้องถิ่นซึ่งมันเคยมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ล้านนาตั้งแต่อะไรก็ตามทีอันนั้นเป็นช่วงรัฐโบราณนะครับแต่ที่เราจะมาพูดกันเราพูดกันบนโครงสร้างของความเป็นรัฐสมัยใหม่ซึ่งโดยธรรมชาตินะครับไม่ว่าเราจะกระจายอำนาจมากแค่ไหนนะครับไม่ว่าเราจะกระจายอำนาจมากแค่ไหนสิ่งที่เรียกว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นยังเป็นเพียงแค่ subordinate institution ภายในรัฐสมัยใหม่คือเป็นกลไกอันหนึ่งของรัฐสมัยใหม่เป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์คาพยพอันหนึ่งของรัฐะนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้ไม่ว่าเราจะกระจายอำนาจมากแค่ไหนนะครับเราไม่ได้ทำลายความเป็นเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐเลยนะครับเพราะเราถือเสมอว่าการปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรัฐนะครับเพียงแต่ว่าโดยหลักทั่วไปในการจัดสัมพันธภาพของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเราจะพบว่ารัฐทั่วโลกเนี่ยนะครับไม่มีรัฐใดที่รวมศูนย์อำนาจโดยสมบูรณ์ในการบริหารประเทศแล้วก็ไม่มีรัฐใดที่กระจายอำนาจโดยสมบูรณ์นะครับจริงๆแล้วการกระจายอำนาจกับการรวมศูนย์ไม่ใช่ขั้วตรงข้ามเลยนะครับแต่เป็นหลักปกติเพื่อใช้ในการจัดโครงสร้างการบริหารประเทศซึ่งจะต้องทำทั้งสองหลักพร้อมๆกัน
นะครับบางส่วนต้องรวมศูนย์บางส่วนต้องกระจายนะครับแต่อะไรควรรวมอะไรควรกระจายอันนี้มันมีความหลากหลายในแต่ละประเทศนะครับว่าเราอยากรวมศูนย์อำนาจเรื่องใดเพื่อเป้าประสงค์อะไรบางอย่างเราจำเป็นต้องกระจายในด้านไหนเพื่อเป้าประสงค์อะไรเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าเวลาเราพูดกันถึงการกระจายอำนาจเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของการ distribute หรือว่าการจัดสรรแบ่งปันอำนาจภายในรัฐว่ารัฐควรจะจัดสรรอำนาจในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปให้ใครทำและทำแบบรวมศูนย์หรือทำแบบกระจายนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดามากเพราะฉะนั้นผมจึงอึดอัดทุกครั้งเวลาเราพูดเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยเราก็จะดูเหมือนว่าฝั่งสนับสนุนกระจายอำนาจก็จะเป็นขั้วตรงข้ามเป็นศัตรูกับคนซึ่งอยากรวมศูนย์ส่วนคนรวมศูนย์ก็จะมองฝั่งกระจายอำนาจเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นเวลาเราดีเบตกันเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงข้อเสียของการรวมศูนย์เราก็จะบอกว่ารวมศูนย์มันแย่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทำลายโครงสร้างรวมศูนย์ในขณะเดียวกันพอเวลาเราพูดถึงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นท้องถิ่นมีปัญหามีการทุจริตมีความรุนแรงเราก็จะบอกว่าเห็นไหมการกระจายอำนาจมันแย่เพราะฉะนั้นต้องเลิกกระจายอำนาจนะครับจริงๆมันไม่ใช่ขั้วตรงข้ามนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วการกระจายอำนาจกับการรวมศูนย์ต้องอยู่คู่กันปัญหามันอยู่ที่เราจะจัดความสมดุลจัดสัมพันธภาพระหว่าง2แนวคิดในทางปฏิบัติก็คือในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรให้เหมาะสมผมคิดว่าผมอยากตั้งประเด็นคำถามหนึ่งตั้งประเด็นชวนคิดไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับผมคิดว่าประเทศเราล้มเหลวทั้งการรวมศูนย์และกระจายนะครับคือหมายความว่าโครงสร้างซึ่งควรจะรวมศูนย์เรามีปัญหามากนะครับส่วนโครงสร้างที่กระจายเราก็ยังมีปัญหาต้องแก้อยู่คือมันมีปัญหากันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะปฏิรูปประเทศผมอยากให้มองภาพใหญ่เป็นเรื่องการมาราชการแผ่นดินโดยรวมทั้งการรวมศูนย์เรามีปัญหาผมเชื่อว่าท่านที่เป็นข้าราชการจะทราบดีเรามีปัญหาอะไรภายในระบบราชการส่วนกลางนะครับส่วนท้องถิ่นเราก็มีปัญหานะครับหลายเรื่องนะครับเราก็ต้องแก้กันไปนะครับแต่ทั้งสองส่วนไม่ใช่ศัตรูกันนะครับผมย้ำไว้ในที่นี้ก่อนนะครับทีนี้คำถามคือว่าแล้วเราจะกระจายอย่างไรกระจายแค่ไหนกระจายในเรื่องอะไรเราจะรวมศูนย์เรื่องอะไรนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละสังคมแต่ละประเทศว่าจะให้น้ำหนักคุณค่าในเรื่องอะไรนะครับผมก็พยายามรีวิวสั้นๆนะครับเช่นเราจะเน้นความเป็นเอกภาพในนามของรัฐนิยมหรือว่าเราจะเน้นความเป็นพหุนิยมในสังคมนะครับเราจะเอาทางไหนอย่างไรเราจะเน้นเรื่องความเป็นแบบแผนและมาตรฐานหมายความว่าเราอยากให้ประเทศเรามีแนวปฏิบัติประพฤติปฏิบัติเช่นในระบบการศึกษาสาธารณสุขที่เน้นความเป็นแบบแผนมาตรฐานเดียวกันหรือว่าเราจะมุ่งเน้นความจำเพาะเจาะจงเฉพาะถิ่นเฉพาะที่ที่มีความปัญหาและความต้องการต่างกันนะครับหรือเราจะเน้นระหว่างประสิทธิภาพกับการมีส่วนร่วมการรวมศูนย์มีข้อดีนะครับถ้าเรารวมศูนย์อย่างเป็นระบบระเบียบมันก็จะทำให้การใช้ทรัพยากรมันมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ถ้าเรากระจายอำนาจออกไปหลายหน่วยเนี่ยซึ่งมันจะมีข้อดีเรื่องการมีส่วนร่วมเนี่ยมันอาจจะกระทบเรื่องประสิทธิภาพอะไรแบบนี้นะครับหรือในเชิงของการหลักคิดในเชิงการบริหารจัดการเองนะครับว่าเราจะเน้นแนวคิดแบบการจัดการนิยมที่เน้นประสิทธิภาพประสิทธิผลความสำเร็จของงานหรือเราจะเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมตามหลักคุณค่าในแบบประชาธิปไตยนะครับที่เน้นความเปิดเผยโปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วมนะครับคู่ขัดแย้งเหล่านี้นะครับมันก็ไม่เชิงคู่ขัดแย้งโดยตรงแต่หมายความว่ามันช่วยให้เราใคร่ควรวญกันต่อว่าถ้าเราจะดีไซน์โครงสร้างการบริหารจัดการแผ่นดินโดยรวมส่วนใดเราต้องเน้นความเป็นแบบแผนมาตรฐานส่วนใดงานใดที่เราควรจะให้ท้องถิ่นตัดสินใจได้เองนะครับส่วนใดที่เราคิดว่าส่วนกลางทำเองแล้วดีกว่าแต่ส่วนใดถ้าให้ท้องถิ่นประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน่าจะมีส่วนที่ดีกว่าคือเราต้องแยกคุยเป็นเรื่องๆนะครับอย่าเหมารวมทั้งระบบนะครับมันต้องแยกกันคุยนะครับบางเรื่องส่วนกลางทำดีกว่าแน่นอนนะครับแต่บางเรื่องท้องถิ่นเนี่ยเก็บขยะจับมารดน้ำต้นไม้ผมไม่คิดว่ากระทรวงส่วนกลางจะทำได้ดีกว่าท้องถิ่นนะครับคือมันต้องแยกกันมองนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าจากชุดคุณค่าที่ต่างกันก็นำมาสู่การดีไซน์สถาบันในทางการเมืองการปกครองของประเทศเนี่ยนะครับที่ต่างกันออกไปซึ่งมันก็จะมีคู่ความคิดนะครับมาช่วยในการพิจารณาประการที่หนึ่งก็คือเรื่องการจัดโครงสร้างการบริหารภายในรัฐนะครับระหว่างเราใช้หลักรวมศูนย์กับกระจายเนี่ยถ้าเริ่มจากกรอบโครงใหญ่นะครับมันก็จะมี2ระบบใหญ่ๆในปัจจุบันก็คือระบบรัฐเดี่ยวกับสหพันธรัฐนะครับ
แต่ผมย้ำนิดหนึ่งนะครับว่าการกระจายอำนาจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกระบบไหนแต่ไม่ได้แปลว่าอย่างกรณีของไทยนะครับเราเลือกที่จะเป็นระบบรัฐเดียวนะครับแต่ใช่ว่าระบบรัฐเดียวจะกระจายอำนาจภายในมากไม่ได้นะครับมันกระจายมากได้และตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือสหราชอาณาจักรนะครับมันกระจายอำนาจมีการดีโวลหรือว่าโอนอำนาจครั้งใหญ่จนกระทั่งมันมีอำนาจลงไปสู่ท้องถิ่นมากกว่าบางประเทศที่เป็นสหพันธรัฐซะอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านเราเมลเลเซียซึ่งเป็นสหพันธรัฐแต่ก็เป็นสหพันธรัฐที่รวมศูนย์มากอำนาจไม่ได้ลงสู่พื้นที่มากเท่าไหร่แต่ในบางประเทศซึ่งเป็นรัฐเดียวมันก็สามารถเอาอำนาจลงไปสู่พื้นที่ได้มันมีตัวอย่างอยู่นะครับอันถัดมานะครับประเด็นที่ชวนใคร่ควรก็คือในแง่ของการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการแผ่นดินนะครับของไทยเราเลือกระบบรัฐเดียวแต่ภายใต้โครงสร้างรัฐเดียวเนี่ยมันสามารถดีไซน์นะครับออกแบบโครงสร้างการบริหารจัดการแผ่นดินโดยใช้หลักคิดได้หลายหลักขึ้นอยู่กับว่างานใดเหมาะกับเรื่องอะไรนะครับซึ่งตัวที่กำหนดหลักคิดก็มันจะมีคอนเซปต์ทางกฎหมาย2ประการก็คือความเป็นเจ้าของอำนาจตามกฎหมายใช่ไหมครับเพราะรัฐจะทำอะไรต้องมีฐานทางกฎหมายรองรับไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจแต่อำนาจนั้นมันแยกเป็น2 ส่วนก็คือความเป็นเจ้าของอำนาจทางกฎหมายกับอำนาจในการดำเนินการนะครับทั้ง2 ส่วนเราต้องสปลิตแยกออกจากกันนะครับและมันไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันเสมอไปนะครับหมายความว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับในงานที่สำคัญซึ่งรัฐมองว่ากระจายอำนาจแบ่งไปให้ใครไม่ได้นั้นรัฐก็จะกระทำโดยตรงนะครับผ่านกลไกราชการบริหารส่วนกลางนะครับโดยตรงอันนี้ก็จะเป็นไปตามหลักรวมศูนย์แล้วก็จะจัดโครงสร้างองค์กรในแบบสายการบังคับบัญชานะครับที่เราเรียกกันว่าไฮราคีถ้าเปรียบไปก็คือครม.เหมือนกับเป็นซูเปอร์เรียคือผู้บังคับบัญชานะครับกระทรวงทบวงกรมก็จะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาความสัมพันธ์ก็จะลดหลั่นกันไปนะครับก็จะมีความเอกภาพสูงนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจในการความเป็นเจ้าของอำนาจและอำนาจในการดำเนินการนั้นจะเบ็ดเสร็จอยู่ในส่วนกลางแต่อย่างไรก็ดีนะครับในทางปฏิบัติจริงในโลกแห่งความเป็นจริงเราก็พบว่าการเคลื่อนงานของรัฐนั้นเขาจะไม่เคลื่อนผ่านกลไกราชการส่วนกลางทั้งหมดนะครับเพราะว่าอะไรครับประเทศมันใหญ่หลากหลายปัญหาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการกระจายอำนาจออกไปซึ่งมันทำได้หลายแบบนะครับอย่างที่เราพูดกันก็เช่น deconcentration นะครับก็คือการแบ่งอำนาจการตัดสินใจบางส่วนให้กับกลไกราชการบริหารส่วนกลางนั้นมีอิสระในการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินงานในระดับพื้นที่นะครับยกตัวอย่างเช่นของบ้านเราถ้าเทียบเคียงก็คือการบริการส่วนภูมิภาคก็คือจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านโดยผู้ว่าในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ใช้หลัก deconcentration นะครับแต่ว่าจริงๆ deconcentration มันไม่ใช่การกระจายอำนาจแบบแท้ๆนะครับมันเป็นแค่การลดสภาพการกระจุกตัวรวมศูนย์ในโครงสร้างแบบรวมศูนย์แต่นอกจากนั้นมันยังมีวิธีการอื่นอีกในการทำให้การเคลื่อนงานของรัฐมันคล่องตัวขึ้นอย่างเช่นแนวคิดสำคัญก็คือ delegation ซึ่งเราเริ่มใช้กันมากขึ้นแนวคิด delegation ก็คืออำนาจความเป็นเจ้าของอำนาจยังคงเป็นของรัฐหรือเป็นของส่วนราชการส่วนกลางแต่ส่วนกลางไม่ต้องทำเองนะครับสามารถมอบให้คนอื่นนะครับเพื่อให้คนอื่นนั้นมีอำนาจในการดำเนินการแทนรัฐนะครับภายใต้ข้อตกลงหรือว่า contract ที่รัฐใช้เป็นตัวกำกับครับผมคิดว่าตัวอย่างที่ใช้คอนเซปต์นี้มีเยอะนะครับเช่นกลุ่มองค์การมหาชนหน่วยงานในกำกับของรัฐหรือการที่รัฐไปทำคอนแทรคกับเอกชนกับภาคประชาสังคมนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งในการผ่องถ่ายอำนาจออกไปส่วนอันสุดท้ายก็คือ devolution นะครับ devolution หรือว่าการโอนอำนาจนั้นจะไปทั้งความเป็นเจ้าของแล้วก็อำนาจในการดำเนินการซึ่งตัวอย่างที่ชัดก็คือท้องถิ่นนะครับก็คืออำนาจใดที่โอนไปให้กับท้องถิ่นแล้วท้องถิ่นก็มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินงานนั้นโดยสมบูรณ์นะครับจากเรื่องโครงสร้างใหญ่โครงสร้างการบริหารอันที่3ที่มาช่วยในการดีไซน์ระบบซึ่งอาจจะใช้เป็นเกณฑ์ในการดีไซน์ระบบก็คือเรื่องของกระบวนการทางนโยบายสาธารณะนะครับก็คือกระบวนการขับเคลื่อนทางนโยบายนั้นเราจะเน้นอย่างไรซึ่งมันมีอยู่2ฝากนะครับฝากหนึ่งก็คือเซ็นทรัลลิซึมคือการกำหนดนโยบายแบบรวมศูนย์ส่วนกลางต้องเป็นคนกำหนดแล้วก็พยายามที่จะทำให้องคาพยพทั้งหมดนั้นมีการเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกันที่ส่วนกลางกำหนดนะครับผมไม่แน่ใจปัจจุบันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างบางประเทศอย่างเช่นที่เราพูดกันถึงจีนนั้นนะครับก็จีนก็จะมีลักษณะเซ็นทรัลลิซึมในเชิงนโยบายนะครับก็คือส่วนกลางเป็นคนกำหนดแล้วทำให้กระบวนการนโยบายมันเคลื่อนไปในทางนั้นส่วนอีกฝากขวาอีกฝากหนึ่งก็คือซิปเปอร์เรติซึมคือการแบ่งแยกออกจากกัน
เรื่องใดที่เป็นเรื่องยกตัวอย่างเช่นบางประเทศนะครับเรื่องระดับชาติเรื่องที่เกี่ยวพันกับส่วนรวมคนที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายโดยรวมก็จะเป็นส่วนกลางแต่ถ้าเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับระดับพื้นที่ความต้องการปัญหาระดับพื้นที่นะครับก็จะแยกให้รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดนโยบายแยกขาดออกจากกันไม่สัมพันธ์กันนะครับอย่างโครงสร้างซึ่งมันมีลักษณะซิปเปอร์เรตออกจากกันก็อย่างเช่นในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับไม่ว่ารัฐที่จะเน้นรวมศูนย์หรือเน้นแบ่งแยกนะครับมันก็จะต้องมีกลไกตรงกลางเสมอก็คือการโคออร์ดิเนตนะครับให้องค์คาพยพของรัฐนั้นมันมีการเคลื่อนงานอย่างประสานสอดคล้องกันเรามักจะพบในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับก็คือว่าส่วนกลางเป็นผู้กำหนดนโยบายนั่นแหละแต่โดยเหตุที่มันให้อิสระกับท้องถิ่นมีการกระจายอำนาจลงไปส่วนกลางจะไปฟอร์สท้องถิ่นให้ทำก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เขาใช้ก็คือการพยายามจะสร้างกลไกในการประสานงานหรือว่าการดำเนินงานร่วมกันนะครับระหว่างรัฐบาลที่มีอยู่หลายระดับซึ่งอันนี้มันมีเครื่องมือเยอะมากนะครับแล้วในประเทศหนึ่งซึ่งมันพยายามพัฒนาเครื่องมือนี้มากก็คือสหรัฐอเมริกาเองเพราะว่าในเชิงโครงสร้างเนี่ยสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะมีสภาพแตกกระจายมากนะครับส่วนกลางมลรัฐท้องถิ่นแล้วแต่ละส่วนจะมีอำนาจที่แยกขาดออกจากกันมันจึงเกิดสภาพที่มันแตกกระจายมากในการขับเคลื่อนนโยบายงั้นภายหลังมันจึงพยายามจะพัฒนาเครื่องมือในการโคออร์ดิเนตรัฐบาลแต่ระดับให้มันมีการเคลื่อนกิจกรรมหรือว่างานให้ไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นหรือว่าประสานร่วมมือมากขึ้นเพราะฉะนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นรวมศูนย์กับกระจายต้องอยู่ร่วมกันเมื่อมันต้องอยู่ร่วมกันคำถามจึงนำมาสู่ประเด็นที่ว่าเราจะจัดสัมพันธภาพระหว่างมันยังไงดีให้เหมาะสมนะครับใครควรจะทำอะไรอย่างไรมีกลไกในการประสานร่วมมือกันหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งมันก็มีโมเดลหลายแบบถ้าโมเดลแบบรวมศูนย์หน่อยเราก็จะมองว่าท้องถิ่นต้องเป็นซับออร์ดิเนตคือผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนกลางเป็นซูพีเรียคือผู้บังคับบัญชาอันนี้ก็จะเป็นโมเดลแบบดั้งเดิมนะครับส่วนอีกโมเดลหนึ่งก็ที่เราเริ่มใช้กันมากก็ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์คือ principal กับ agent คือมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างกับตัวแทนผู้รับจ้างนะครับท้องถิ่นทำงานภายใต้ contract สัญญาที่ส่วนกลางวางไว้นะครับหรือในอีกโมเดลหนึ่งนะครับก็เป็น partner กันนะครับเราก็ต้องมองว่าเราจะเอาแบบไหนอย่างไรนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าในยุคปัจจุบันนะครับผมคิดว่าปัญหาใหญ่ในระยะ 10-20 ปีที่ผ่านมามันไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องรวมศูนย์หรือว่ากระจายนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราพูดกันมาในหลากหลายเวทีมากก็คือว่าโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินไทยมันมีปัญหานะครับในภาพใหญ่มันมีปัญหาทั้งหมดนะครับแล้วในศตวรรษที่21มันก็มีปัจจัยท้าทายเข้ามาที่มันกระทบต่อโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นมาอยู่นะครับซึ่งเราจะต้องใคร่ครวญก็มีหลายปัจจัยนะครับทั้งโลกาภิวัตน์ซึ่งมันบูรณาการสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่มากขึ้นนะครับความเป็นนานาชาติบทบาทองค์การระหว่างประเทศองค์การข้ามชาตินะครับการเชื่อมโยงในทุกระดับซึ่งมันข้ามรัฐหลอดรัฐการเติบโตของภาคส่วนที่อยู่นอกภาครัฐคือเป็นนันสเตทแอคเตอร์ทั้งหลายแหล่นะครับเหล่านี้มันท้าทายบทบาทของรัฐในการจัดการกับสังคมตนเองทั้งสิ้นคือพูดง่ายไอ้ปัจจัยเหล่านี้มันท้าทายบทบาทรัฐว่ารัฐยังมีน้ำยาจริงหรือเปล่านะครับทีนี้ในเมื่อโครงสร้างเรามีปัญหาปัจจัยท้าทายที่เพิ่มสูงขึ้นผมคิดว่าเรามันถึงเวลาที่เราต้องทบทวนนะครับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมของไทยกันซิใหม่นะครับซึ่งสิ่งที่อยากจะมาชวนใคร่ควรก็คือว่าผมได้พูดตั้งต้นนะครับว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่รวมศูนย์หรือกระจายนะครับบางส่วนเราต้องรวมศูนย์บางส่วนเราต้องกระจายทีนี้ถ้าพูดถึงการรวมศูนย์ก่อนเรามีโครงสร้างการบริหารราชการที่รวมศูนย์ก็จริงแต่เป็นการรวมศูนย์ที่มีปัญหาครับเรื่องนี้สำหรับคนที่ศึกษาเรื่องระบบราชการไทยพูดกันมานานนะครับผมอ้างอิงจากงานของนักวิชาการท่านอื่นๆนะครับเช่นอาจารย์ชัยนันท์พูดถึงความเป็นกรมาธิปไตยนะครับที่อำนาจทั้งหลายตัวมันกระจุกตัวรวมศูนย์อยู่ที่กรมซึ่งมีประมาณสักเกือบ150กรมนะครับแล้วแต่ละกรมนั้นก็ขาดกลไกในการประสานงานหรือว่าการดำเนินงานร่วมกันที่ดีนะครับอาจารย์อเนกก็เรียกว่าเป็น fragmented centralism หรือว่าการรวมศูนย์อำนาจแบบแตกกระจายคือเรารวมศูนย์ก็จริงแต่เราไม่มีเอกภาพเลยนะครับคนที่อยู่ในส่วนราชการจะเข้าใจใช่ไหมครับมีป่าอยู่ผืนหนึ่งคนดูแลต้นไม้ก็คนหนึ่งคนดูแลดินก็คนหนึ่งคนดูแลสัตว์ป่าก็คนหนึ่งคนดูแลแร่ธาตุในใต้ดินก็อีกคนหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะทำงานร่วมกันดูแลป่าทั้งผืนเราทำกันไม่ได้เลย
ครับหรือว่าเรื่องอุตสาหกรรมนะครับคนอนุมัติให้สร้างโรงงานกับคนหนึ่งคุณดูแลสิ่งแวดล้อมกับคนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยคนส่งเสริมการลงทุนกับอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราก็มีปัญหาแบบนี้แล้วเราก็พูดกันมานานแล้วคนที่พูดมากก็คือราชการเองนั่นแหละที่สะท้อนปัญหาเหล่านี้คำถามคือทำไมไม่แก้กันสักทีนะครับมันอยู่ที่อะไรแต่ผมคิดว่าเรื่องใหญ่ก็คือว่าเรามีลักษณะบางพิเศษบางอย่างในระบบราชการไทยก็คือในเชิงโครงสร้างและในเชิงสถานะทางสถาบันพูดแบบภาษารัฐศาสตร์หน่อยนะครับเรามีความแข็งตัวมากนะครับที่ทำให้กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของรัฐเนี่ยมันทำได้ลำบากนะครับหนึ่งในเรื่องซึ่งเป็นข้อจำกัดของเราก็คือสภาพความเป็นนิติบุคคลของกรมส่วนกลางซึ่งอันนี้เป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์นะครับถ้าท่านไปศึกษาระบบการบริหารราชการทั่วไปของหลายประเทศนั้นสิ่งที่เรียกว่า Central Department มันจะไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลนะครับเพราะถือว่ามันอยู่ภายใต้ครม.เป็นกลไกโดยตรงของรัฐรัฐเป็นนิติบุคคลแล้วเพราะฉะนั้นกลไกการบริหารราชการส่วนกลางโดยตรงไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคลครับแต่ถ้าเป็นหน่วยงานซึ่งทำบริการเช่นรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนท้องถิ่นอันนี้จำเป็นเพราะมันต้องกระทำนิติกรรมสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทำบริการสาธารณะแต่ไอ้กลไกราชการส่วนกลางนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นนะครับแต่ของเราเมื่อกรมเป็นนิติบุคคลมันก็ทำให้เกิดปัญหาในเชิงของการปรับโครงสร้างถ้าท่านนึกไม่ออกว่ามีปัญหาอะไรท่านนึกถึงภาพนะครับเราจะเอาบริษัท2บริษัทมารวมกันมันยุ่งแต่ถ้าท่านนึกภาพว่าเอาแผนก2แผนกที่อยู่ภายใต้บริษัทเดียวกันมันทำง่ายกว่าที่ปัญหาของเราก็คือการที่เรามี140กรมเนี่ยมันแยกกัน140กว่าบริษัทกับพอครม.เข้ามาจะปรับเนื้องานใหม่เอากรมนั้นมายุบรวมกรมนี้เอากรมนี้ไปยุบรวมกรมนั้นเราทำไม่ได้นะครับเราติดขัดตลอดนะครับและอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นฐานที่เป็นอุปสรรคสำคัญอันนี้เป็นการใคร่ควรมาหลายครั้งผมคิดว่าระบบซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญก็คือระบบการจ้างงานภาครัฐที่เราเรียกกันว่าระบบข้าราชการพลเรือนคือระบบการจ้างงานภาครัฐทั่วโลกมีหลายระบบนะครับแต่ระบบหนึ่งซึ่งเป็นฐานหลักของหลายๆประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งในการบริหารการส่วนกลางก็คือระบบ Civil Service System ที่เราเน้นแบบระบบคุณธรรมจ้างงานระยะยาวทั้งชีวิตแล้วเกรดดิ้งกันเป็นลำดับขั้นเป็นลำดับขั้นเป็นลำดับขั้นปัญหาที่มันเป็นปัญหาก็เพราะว่าการจ้างงานสัดส่วนในส่วนนี้ยังเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในการบริหารการส่วนกลางที่ถามว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวอย่างไรนะครับตอนที่เราพูดกันเรื่องถ่ายโอนไปสู่ท้องถิ่นซึ่งต้องไปทั้งเงินทั้งคนก็เพราะภายใต้ระบบการจ้างงานนี้เราจึงคนจึงไม่ไปเพราะถ้าไปท้องถิ่นเกรดท่านจะลงครับคือปัญหาคือว่าณปัจจุบันนะครับการเติบโตในวิชาชีพนะมันขึ้นไปไต่ไปตามลำดับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับงานที่ทำความเชี่ยวชาญคุณภาพของงานซึ่งควรจะสัมพันธ์กับค่าจ้างแต่มันไล่กันไปตามลำดับชั้นเพราะฉะนั้นเวลาจะเกลี่ยคนไปอยู่หน่วยเล็กเนี่ยนะครับคนก็จะไม่ยอมนะครับมันจึงทำให้สภาพแบบนี้มันมีปัญหามากนะครับแล้วก็ภายใต้ระบบแบบนี้เองผมเชื่อว่าในเฉพาะเราไม่ต้องพูดถึงท้องถิ่นนะครับเอาเฉพาะกรมส่วนกลางระบบการจ้างงานแบบนี้กำลังสร้างปัญหาในระยะยาวอยู่ก็คือว่าที่ผ่านมาเราพยายามแคปการขยายตัวของข้าราชการพลเรือนแต่ว่าเราทำแบบเฉลี่ยทั่วหน้านะครับนโยบายนี้เริ่มมาตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดนะครับตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมนะครับพอเราแคปแบบนี้ห้ามโตเกิน 2% 3% หรือว่าห้ามเกิน 35% ของงบรายจ่ายของแต่ละหน่วยงานอย่างเงี้ยนะครับเราก็พยายามใช้วิธีอะไรครับกันไม่ให้โตเราก็งดรับคนใหม่เด็กๆแต่ก็พยายามดันไอ้ตำแหน่งระดับกลางระดับสูงให้มากขึ้นเพื่อจะได้คนจะได้เติบโตครับผมเชื่อว่าในอีก10ปี15ปีข้างหน้ากรมส่วนกลางจะมีปัญหาเพราะว่าข้าราชการจำนวนมากจะเกษียณอายุแต่ไอ้เด็กใหม่ๆมันสร้างขึ้นมาไม่ทันเพราะเราไม่จ้างคนใหม่ครับเพื่อเอาฐานเงินก็ประมาณเนี่ยไปเกลี่ยให้กับฐานกลางกับฐานบนนะครับคืออนาคตจะมีปัญหาแน่นะครับงั้นภายใต้โครงสร้างที่มีปัญหาแบบนี้การที่เรายังคงเน้นบทบาทน้ำหนักอยู่ที่กรมส่วนกลางนะครับแต่กรมส่วนกลางขาดกลไกการประสานงานมีปัญหาภายในมากมายไม่ต้องนับภูมิภาคนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับกับหลายท่านที่มองภูมิภาคเป็นศัตรูของท้องถิ่นนะครับภูมิภาคกับท้องถิ่นผมยังไม่เห็นเลยว่าจะเป็นศัตรูกันอย่างไรคือแปลว่าถ้าท้องถิ่นอยู่ภูมิภาคต้องอยู่ไม่ได้ถ้าภูมิภาคจะอยู่ท้องถิ่นต้องอยู่ไม่ได้ผมคิดว่าคนที่สร้างปัญหาให้กับการบริหารการในพื้นที่ท้องถิ่นมากที่สุดคือกรมส่วนกลางไม่ใช่ภูมิภาคก็คือการที่กรมส่วนกลางขยายงานลงไปออกไปให้
ไปตั้งหน่วยที่เราเรียกกันว่า Field Service Agency ในพื้นที่ที่เรานับกันนะครับจังหวัดใหญ่300หน่วยจังหวัดเล็ก70หน่วยนะครับภูมิภาคมีแค่33หน่วยนะครับคือภูมิภาคต่อให้โอนไปทั้งหมดผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าท้องถิ่นจะมีอำนาจหรือว่างบประมาณเพียงพอในการจัดการกับจังหวัดตนเองเพราะว่างบประมาณกำลังพลความรู้และที่สำคัญอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมันยังกระจุกตัวอยู่ที่กรมส่วนกลางนะครับแต่กรมส่วนกลางมีปัญหาในเชิงโครงสร้างระบบการประสานงานนั้นคำถามที่อยากจะมาชวนกันคิดก็คือว่าการที่เราไม่ยอมปรับโครงสร้างรวมศูนย์ที่ส่วนกลางนั้นเพราะอะไรถ้าเราจะยังคงการรวมศูนย์อำนาจรวมไปเพื่ออะไรผมใคร่ครวญหลายครั้งผมมองว่าโครงสร้างที่มันเป็นอยู่มันไม่ใช่การจัดโครงสร้างเพื่อเป้าประสงค์ในการเซ็นทรัลไลเซชันนะครับการเซ็นทรัลไลซ์มันคือการพยายามจะรวมศูนย์อำนาจการตัดสินใจและการดำเนินการแต่เอาเข้าจริงผมไม่แน่ใจว่าครม.นั้นสามารถตัดสินใจดำเนินการได้ทุกเรื่องจริงหรือเปล่านะครับแต่ผมมองอีกแบบหนึ่งว่าโครงสร้างที่เป็นปัญหาของเราไม่ใช่เซ็นทรัลไลเซชันแต่เป็นเรื่องบิวโรเครตไลเซชันคือการทำให้ทุกส่วนนั้นมันกลายเป็นราชการเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ต่างหากที่มันเป็นปัญหาผมคิดว่ารวมศูนย์นั้นมีปัญหาคือเรายังรวมศูนย์ไม่พอด้วยซ้ำไปในทัศนะผมนะครับอย่างเรื่องหนึ่งที่เราไม่เคยทำได้เลยนะครับในนานาประเทศการรวมศูนย์เรื่องหนึ่งที่เขาต้องทำคือการรวมศูนย์ในเชิงยุทธศาสตร์ประเทศไทยไม่มียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อะไรไม่ได้เลยนะครับทั้งในระดับชาติในระดับพื้นที่นะครับเราจะเรียกว่ารวมศูนย์ได้ยังไงนะครับการเคลื่อนยุทธศาสตร์เรายังทำไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราจะยังอ้างกันอยู่ว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นไม่ควรจะทำไปเนี่ยผมคิดว่าเราต้องกลับมาทบทวนใหม่ถ้าเราจะรวมศูนย์เราจะรวมไปเพื่ออะไรนะครับมันอาจจะมีประเด็นอยู่สัก4ประเด็นนะครับที่นานาประเทศนั้นใช้วางหลักว่าเราจำเป็นจะต้องรวมศูนย์ในเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อ1คือความเป็นเอกภาพภายในรัฐะ2เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะและระบบกฎเกณฑ์บางอย่างเช่นระบบเศรษฐกิจอันนี้กระจายไม่ได้นะครับนะครับอันนี้ต้องให้คนเดียวทำไม่อย่างนั้นเดี๋ยวปทุมธานีใช้เงินตาสกุลหนึ่งอะไรแบบนี้นนทบุรีใช้อีกสกุลหนึ่งมันจะยุ่งนะครับคือต้องมีคนเดียวทำมาตรฐานการศึกษามาตรฐานสาธารณสุขต้องมีคนเดียวทำนะครับซึ่งส่วนกลางควรจะทำเรื่องการวางมาตรฐานอันถัดมาที่สำคัญมากในโลกยุคศตวรรษที่21สิ่งหนึ่งที่หลายประเทศกำลังทำก็คือเรื่องการรวมศูนย์ในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอันนี้ต้องทำคำถามคือเราทำหรือยังและเราทำได้หรือเปล่าอันสุดท้ายที่อาจจะพันกับเรื่องประเด็นเรื่องของอาจารย์ดิเรกก็คือว่าเรื่องการสร้างความเป็นธรรมในสังคมนะครับเพื่อลดปัญหาความลักลั่นความไม่เท่าเทียมกันในสังคมนะครับเราจะให้ท้องถิ่นทำเรื่องนี้ไม่ได้นะครับส่วนกลางต้องเป็นคนทำเพราะส่วนกลางดูภาพรวมนะครับผมคิดว่าที่ผ่านมาเวลาเราพูดเรื่องการกระจายอำนาจสิ่งที่ส่วนกลางมักใช้อ้างในการต่อหรือว่าคนซึ่งต่อต้านการกระจายอำนาจมักจะใช้อ้างเสมอก็คือเรื่องความเป็นเอกภาพนะครับซึ่งผมขอพูดเรื่องนี้อีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีปัญหามานานผมจำได้เมื่อ10กว่าปีก่อนเมื่อเราเริ่มพูดเรื่องการกระจายอำนาจฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็จะพูดเสมอว่าการกระจายอำนาจมันอันตรายถ้าเรากระจายอำนาจมากไปจะทำให้เกิดความแตกแยกกระทบต่อรัฐเดียวอันเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ตามมาตรา1ของรัฐธรรมนูญและอาจจะทำให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนแต่ถ้าท่านไปดูเรื่องของประสบการณ์การกระจายอำนาจในนานาประเทศที่ผ่านมาเราพบหลักฐานชัดเจนนะครับการกระจายอำนาจไม่เคยเป็นต้นเหตุของการสร้างความแตกแยกและนำไปสู่การแบ่งแยกดินแดนแต่การกระจายอำนาจต่างหากกับเป็นเครื่องมือในการลดความแตกแยกนะครับและที่สำคัญทำให้ขบวนการแบ่งแยกดินแดนนั้นนะครับไม่เกิดความรุนแรงนะครับพูดง่ายๆการกระจายอำนาจมันกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความเอกภาพและลดปัญหาความรุนแรงจากความแตกต่างความแตกแยกภายในรัฐต่างหากนะครับท่านก็ดูได้ที่อินโดนีเซียนะครับที่ฟิลิปปินส์การกระจายอำนาจก็เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเรื่องนี้หรืออย่างกรณีล่าสุดที่เราพูดกันถึงการแยกการทำเรฟเฟอเรนดัมเพื่อแยกของสกอตแลนด์นะครับท่านจะเห็นได้ว่าขบวนการแบ่งแยกดินแดนในสกอตแลนด์ซึ่งเริ่มอย่างเป็นรูปเป็นราวตั้งแต่1920มาจนถึงการทำเรฟเฟอเรนดัมซึ่งในท้ายสุดเขาก็ยังอยู่กับสหราชอาณาจักรต่อไปเนี่ยไม่เคยมีความรุนแรงเลยนะครับเพราะมันใช้กระบวนการอย่างปกติเน้นการกระจายอำนาจมันจึงทำให้ความรุนแรงและปัญหาไม่เกิดขึ้นครับผมอยากให้เราใคร่ควรกับกรณีภาคใต้นะครับนั้นโดยสรุปนะครับก็อยากจะมาชวนพวกเราคิดและฝากประเด็นทิ้งไว้ก็คือว่า1
รวมศูนย์กับกระจายไม่ใช่ขั้วตรงข้ามนะครับมันต้องอยู่ด้วยกันแต่อยากจะมาชวนคิดว่าเราต้องรวมศูนย์อะไรและเราต้องกระจายอะไรผมก็อยากฝากเป็นตุ๊กตานะครับผมไม่ชอบรื้อโครงสร้างใหญ่ผมคิดว่ากลางภูมิภาคท้องถิ่นยังคงอยู่แต่ต้องแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเสียทีคือส่วนกลางก็ควรจะทำเรื่องแบบส่วนกลางนะครับวางมาตรฐานสร้างความเป็นเอกภาพนะครับอย่างเช่นกรมปศุสัตว์ยกตัวอย่างนะครับกรมปศุสัตว์ต้องดูนโยบายใหญ่อัตราส่วนการส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์การป้องกันและโรคติดต่อนะครับต้องดูภาพใหญ่แต่กรมปศุสัตว์ไม่ควรจะไปตอนวัวตอนควายท่านนึกภาพออกไหมครับงานระดับภูมิภาคงานระดับท้องถิ่นก็ต้องแบ่งนะครับส่วนกลางทำเรื่องใหญ่ภูมิภาคควรจะทำอะไรผมคิดว่าปัจจุบันในหลายประเทศเนี่ยมันต้องการกลไกคล้ายๆกับภูมิภาคบ้านเราเพื่อทำหน้าที่ในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่เฉพาะนะครับภูมิภาคยังต้องมีบทบาทอยู่ส่วนท้องถิ่นทำอะไรบทบาทหลักทั่วโลกของท้องถิ่นทั่วโลกก็คืองานบริการสาธารณะนะครับเป็น public service ทั้งหลายแหละนะครับตั้งแต่ความสะอาดสาธารณสุขการศึกษาอะไรต่างๆนั้นมันต้องลงไปท้องถิ่นมากขึ้นถ้าเราแบ่งบทบาทกันให้ชัดโดยภาพรวมมันก็จะดีนะครับเพราะฉะนั้นการรวมศูนย์หรือกระจายมันเป็นเรื่องของการจัดสัมพันธภาพทางอำนาจภายในรัฐก็คือเหมือนกับการดีไซน์โครงสร้างองค์กรนั่นเองนะครับมันไม่ใช่เรื่องการเป็นเอกภาพเรื่องการแบ่งแยกดินแดนมันคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นการรวมศูนย์และกระจายต้องอยู่ร่วมกันเสมอนะครับคำถามก็คือว่าเราจะรวมศูนย์ในเรื่องอะไรและกระจายในเรื่องอะไรอันนี้ก็ฝากเป็นประเด็นชวนคิดแล้วก็สำหรับท่านที่มีบทบาทในเชิงของการปฏิรูปที่จะได้เคลื่อนกันต่อนะครับก็คงมีเท่านี้ขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์วสันต์นะคะท่านอาจารย์ชวนเราจากปัญหาในเชิงปฏิบัติเนี่ยกลับมามีมุมมองในทางหลักการนะคะซึ่งหลายประเด็นน่าสนใจแล้วอันนึงที่ทำให้เราเห็นก็คือท่านถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายอำนาจเรามักจะตั้งต้นที่การกระจายอำนาจแต่ประเด็นของท่านอาจารย์วสันต์ก็คือตั้งคุยเรื่องกระจายอำนาจแต่ไปตั้งต้นที่รวมศูนย์อำนาจนะคะแล้วประเด็นสำคัญอีกอันนึงคิดเอาเองไม่รู้จริงหรือเปล่าก็คือว่าที่ผ่านมาการถกเถียงเนี่ยมักจะเป็นยุบภูมิภาคจังหวัดจัดการตนเองหรือว่ากระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจารย์วิสันต์กำลังบอกเราหรือเปล่าว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าไปคิดถึงเรื่องยุบภูมิภาคไปลดราชการส่วนกลางประเภทกรมดีกว่านะคะเพื่อเราจะอาจจะทำให้เกิดโจทย์หรือว่าประเด็นของการถกเถียงที่อาจจะแตกต่างไปจากที่เคยมีมานะคะก็เดี๋ยวอาจจะกลับมาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วท่านอาจารย์ก็บอกว่ารวมศูนย์เนี่ยก็จำเป็นนะแต่รวมศูนย์ในเรื่องอะไรและปัจจุบันเนี่ยภายใต้ของการพูดว่ารวมศูนย์คุณออกแบบให้มันรวมศูนย์เพื่อวัตถุประสงค์นั้นๆหรือเปล่านะคะเพราะอาจารย์ก็บอกว่ารวมศูนย์หลายเรื่องที่มันควรจะรวมศูนย์แต่มันไม่เคยรวมศูนย์ได้เลยนะคะกลับมาไม่ใช่กลับมานะคะต่อไปที่ท่านอาจารย์วุฒิสารนะคะในฐานะที่อาจารย์ก็คงรับบทหนักแล้วยิ่งฟังมานี่ขนาดฟังแค่ 3-4 ท่านเนี่ยนะคะก็เหนื่อยแล้วนะคะในขณะที่จะไปอยู่ในสภาปฏิรูป200กว่าท่านกรรมาธิการยกร่างอีก36ท่านซึ่งแต่ละท่านก็จะมีข้อมูลมุมมองนะคะอาจารย์คิดอย่างไรนะคะต่อประเด็นในเรื่องของการสร้างดุลยภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนกับเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะขอบพระคุณครับท่านผู้มีเกียรติฮะผมฟังบนเวทีนี้ก็ค่อยๆขยับมามีดุลเพราะว่าความจริงเมื่อเช้าผมตื่นมาแล้วเจอสุนัขที่ผมเลี้ยงอยู่ที่บ้านมันก็สอนผมแต่เช้าเลยบังเอิญหูมันนะฮะตั้งข้างหนึ่งตกข้างอ๋อผมก็เลยบอกเราควรจะฟังหูไว้หู เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาช่วงระยะนี้เนี่ยมี3เรื่องที่เข้ามาบังเอิญมี2หู1ต้องจัดการตนเองจังหวัดจัดการตนเองอันเนี้ยชัดเจนต้องไปไม่ไปไม่ได้นะฮะหูที่สองที่มักจะเข้ามาถึงผมก็คืออย่านะอย่ามาเลือกผู้ว่าสองขั้วนี้ไม่ไปด้วยกันนะครับเรื่องที่สามคือบอกอาจารย์เอามันอย่างนี้แหละแล้วก็ปรับนิดปรับหน่อยเอามันขนาดนี้ก็พอแล้วจะเอาอะไรนักผมว่ามันค่อยๆไปนี่สามความคิดและผมคิดว่าอันเนี้ยคือความคิดที่
ไม่ได้ดุลแต่ผมคิดว่าข้อเสนออาจารย์วสันต์น่าสนใจซึ่งอาจจะคล้ายๆกับที่ผมกำลังจะเสนอในเรื่องของการปฏิรูปแต่ว่าผมอยากจะเรียนกับท่านผู้มีเกียรติอย่างนี้ครับว่าผมเองได้รับมอบจากอาจารย์อรทัยซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการใหญ่เนี่ยให้ผมวิจัยเรื่องว่าการกระจายอำนาจมันช่วยเรื่องการเมืองท้องถิ่นด้วยเปล่าวันนี้ผมอยากตอบ2โจทย์ในความในเวลา20นาทีใช่ไหมฮะอาจารย์ว่าความคิดผมในเรื่องของการเมืองที่มันเรามีปัญหาเนี่ยแล้วการกระจายอำนาจหรือการปกครองท้องถิ่นช่วยให้การเมืองมันขยับได้ไหมกับเรื่องที่2คือข้อเสนอเชิงปฏิรูปโครงสร้างที่ผมคิดว่ามันควรไปยังไงผมคิดว่าวันนี้เรื่องของการกระจายอำนาจมันกำลังอธิบายเรื่อง2เรื่องเรื่องแรกเลยคือการให้อำนาจหรือให้ความเป็นอิสระกับการบริหารจัดการเชิงโครงสร้างขององค์กรที่มีอำนาจการดูแลประชาชนโจทย์ใหญ่มากที่ผมตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมความล้มเหลวผมมีแอสซัมชันอยู่2เรื่องนะว่า1ความล้มเหลวของหรือความไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรอย่างที่เราอยากได้ของการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยมันอยู่ที่ไหนผมคิดว่าตลอดระยะเวลาที่เราฟังมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ภาคเช้าเราจะเห็นว่าเราพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็แก้กันมาเรื่อยแต่ในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยมันมีมิติของการมองใน3มิติมิติสถาบันคือมิติองค์กรโครงสร้างอำนาจมิติของการออกแบบว่าจะให้พรรคการเมืองเป็นยังไงรัฐสภาเป็นยังไงจะคุมกันยังไงความสัมพันธ์นี่คือมิติโครงสร้างซึ่งเราก็แก้ไขเยอะมากแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปี50ยาวกว่ารัฐธรรมนูญ40ก็เพราะ40เขียนแล้วมีปัญหาตีความ50ก็ไปเขียนปิดเพราะฉะนั้นฉบับต่อไปถ้าจะเขียนปิด50ก็คือต้องยาวกว่า50เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีคิดเลยว่าถ้าเราจะคิดว่าเราแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยเราแก้มาเยอะเชิงสถาบันเนี่ยเราแก้มาเยอะมิติใหม่ที่มันเกิดขึ้นมากกว่าเดิมคือเรื่องของมิติเรื่องกระบวนการของประชาธิปไตยผมคิดมิติเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันขยายความไปไกลขึ้นคำว่ามีการมีส่วนร่วมซึ่งผมอาจจะยังไม่เห็นตรงกับพี่สวิงนักว่ามันเป็นแค่ว่าถ้ากรรมหลอกให้เราจริงๆมันเป็นของเราเนี่ยจริงๆก็ไม่รู้ใครเอามาก่อนนะเรื่องอำนาจเนี่ยแต่ว่าการมีส่วนร่วมมันทำให้เกิดการขยายในเชิงกระบวนการมากขึ้นงั้นปรากฏการณ์6-7ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเกิดขึ้นของอำนาจใหม่ของการเมืองภาคพลเมืองผมว่ามันเกิดจากกระบวนการประชาธิปไตยแต่ทั้งสองอย่างเราก็พัฒนานะครับเราสร้างโครงสร้างเราทำอะไรหมดแต่ว่าตัวหนึ่งที่เราทำน้อยมากคือการพูดเรื่องการปลูกฝังคุณค่าประชาธิปไตยให้กับวิธีคิดของคนและการมีชีวิตแบบประชาธิปไตยที่เคารพกันเคารพกติกาเคารพกฎหมายและเคารพสิทธิ์คนอื่นผมจึงคิดว่าปัญหาอันหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าเราให้น้ำหนักเรื่องคุณค่าประชาธิปไตยน้อยเราให้คนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยคือไปเลือกตั้งแต่ไม่ใช่วิถีชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันคำถามต่อมาก็คือว่าถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าภูมิต้านทานเราบกพร่องใช่ไหมเรื่องประชาธิปไตยเพราะเราไปตั้งโจทย์เฉพาะเรื่องของโครงสร้างและวิธีการมันก็กลับมาเหมือนที่เมื่อกี้เราพูดแหละครับฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์คนกับระบบปรากฏว่าวันนี้คนยังรู้สึกว่าทำผิดกฎหมายเป็นคนเก่งฉลาดกว่าคนอื่นคนที่ทำตามกติกาแล้วได้รับผลลัพธ์ไม่ดีเป็นคนไม่ค่อยฉลาดเลยในสังคมนี้นี่หลักนิติธรรมแปลว่าเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมที่มันเป็นปัญหานี่คือ assumption อันแรกของผม assumption อันที่สองคือผมคิดว่าไอ้ระบอบประชาธิปไตยในมิติคุณค่าเนี่ยมันต้องการเรื่องของความศรัทธาความเชื่อความไว้วางใจความมีพระราดรภาพและมันมักจะเกิดกับสังคมขนาดเล็กก่อนผมนึกถึงภาพในอดีตที่เราเวลาเราเลือกผู้ใหญ่บ้านแล้วเราก็บอกว่าอ้าวกฎหมายเขียนกฎหมายมาบังคับทีหลังนะครับว่ากฎหมายเขียนว่าเลือกเปิดเผยก็ได้ลับก็ได้เมื่อก่อนเลือกเปิดเผยเยอะแยะไปฮะ
นายกกับนายขอยืนเลยแล้วก็บอกว่าใครเชียร์นายกมายืนเข้าแถวฝั่งนี้ใครเชียร์นายขอยืนเข้าแถวฝั่งนี้คนที่เป็นปลัดอำเภอจะรู้ดีก็เห็นชัดนะว่าใครยืนฝั่งไหนไม่เห็นมีปัญหาเลยไม่เห็นเคยแตกแยกเลยไม่เห็นเคยทะเลาะกันเลยแต่ด้วยระบบการที่มันภูมิคุ้มกันทางประชาธิปไตยมันอ่อนแอเนี่ยมันทำให้ชุมชนแม้แต่เล็กที่สุดก็มีปัญหาเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างถาวรเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าไปบอกครับว่าประชาชนเลือกคนไม่เป็นผมคิดว่าในระดับชุมชนในระดับหมู่บ้านเนี่ยท่านครับกลุ่มออมทรัพย์มาเขาเลือกเหรัญญิกเขาเลือกใครครับเขาเลือกคนไม่โกงเขาเลือกคนซื่อเขาเลือกคนละเอียดถามว่าทำไมเขาเลือกเป็นนะก็เพราะเขารู้ว่าเลือกคนคนนี้มาเพื่อมาทำอะไรให้เขามารักษาประโยชน์อะไรให้เขาถ้าโจทย์เป็นแบบนี้พื้นฐานการเมืองข้างล่างที่เล็กที่สุดผมคิดว่าเป็นหน่วยที่เข้มแข็งที่สุดในการสร้างประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการของการกระจายอำนาจเนี่ยมันจึงไม่ใช่การกระจายแค่อำนาจเชิงโครงสร้างอำนาจไปให้องค์กรท้องถิ่นแต่มันกำลังกระจายอำนาจทางการเมืองไปให้กับองค์กรแล้วเงื่อนไขที่สำคัญมากวันนี้คือการกระจายอำนาจในการสร้างความเป็นเจ้าของและการตัดสินใจใช้อำนาจนั้นเพื่อแก้ปัญหาของเขาเองเงื่อนไขสำคัญมากของคนจะหวงแหนประชาธิปไตยหรือหวงแหนทรัพยากรก็คือมีโอเนอร์ชิพมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเรื่องนี้ด้วยแล้วหน่วยที่ใกล้ที่สุดเล็กที่สุดทำได้ง่ายที่สุดคือองค์กรท้องถิ่นที่จะเห็นชัดเพราะกระบวนการที่เข้มแข็งภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งองค์กรอาสาสมัครที่เข้มแข็งองค์กรท้องถิ่นที่เข้มแข็งเกิดขึ้นจากการมีโอเนอร์ชิพถ้าโจทย์เป็นแบบนี้ผมคิดว่าวิธีการในการสร้างความเป็นประชาธิปไตยน่าจะเริ่มต้นจากกระบวนการของการ empower ให้พื้นที่ข้างล่างมีอำนาจในการตัดสินใจแล้วได้ลองผิดลองถูกคำถามที่สำคัญมากก็คือว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเมื่อวานนี้นักวิชาการต่างประเทศคุณอาจารย์อะไรนะจากมิชิแกนแกบอกว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันไม่มีแมจิกบุลเลตคือไม่มีกระสุนวิเศษยิงนัดเดียวแล้วแก้ปัญหาคอร์รัปชันความเห็นผมก็เหมือนกันนะการสร้างประชาธิปไตยไม่มียาเม็ดเดียวกินแล้วหายกินแล้วเป็นกระบวนการสร้างประชาธิปไตยและพัฒนาการทางการเมืองต้องการความต่อเนื่องความอดทนความเชื่อมั่นและทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในสังคมนั่นคือกระบวนการประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากระบวนการพวกนี้ถ้าเราคิดแบบนี้พื้นที่เล็กทำให้เข้มแข็งได้ง่ายการกระจายอำนาจคือการกระจายอำนาจการเมืองเข้าไปด้วยให้กับองค์กรท้องถิ่นเราอาจจะพบว่าปัญหาที่ผ่านมาแย่ลงหลายเรื่องนะผลลัพธ์ของการกระจายอำนาจหลากหลายเหลือเกินคนไม่ชอบก็อธิบายอย่างหนึ่งคนชอบก็อธิบายอย่างหนึ่งก็ขัดแย้งกันไปขัดแย้งกันมาตัวอย่างพวกนี้คือตัวอย่างที่เวลาคนบอกมันแย่คือเรื่องอะไรผมจะไม่อ่านนะครับตัวอย่างที่มันดีคนก็บอกอีกว่ามันดีอย่างเงี้ยโอ้โหประชาธิปไตยมันทำให้คนถอดถอนได้เนี่ยท้องถิ่นดีขึ้นตั้งเยอะแยะเขาแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับแต่พวกบอกไม่ดีก็บอกโอ้ได้แต่นักการเมืองไม่จริงใจมาไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลยผมถามจริงๆเถอะไม่ว่าจะแย่ลงหรือดีขึ้นเนี่ยท่านรู้ได้ยังไงท่านรู้เพราะท่านได้เรียนรู้มันเปลี่ยนแปลงนี่คือกระบวนการพัฒนาการของประชาธิปไตยแต่ถ้าเราต้องการชนะค้าคานด้วยความเห็นด้วยวาทกรรมแบบนี้เราไปไม่จบเพราะฉะนั้นมันต้องยอมให้มันเกิดทั้งนั้นนะครับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นของกระบวนการให้อำนาจไปกับพื้นที่มันมีความหลากหลายทั้งข้อดีข้อไม่ดีถ้าจะเอาคำท่านอดีตนายกชวนก็บอกมันมีทั้งคนดีไม่ดีและผมก็ยืนยันว่าทุกระบบเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าแล้วปัญหาวันนี้ผมข้ามนะครับอันนี้มันเป็นหัวข้องานวิจัยซึ่งจะต้องเสนออาจารย์อรทัยก่อนในฐานะหัวหน้าโครงการแต่ผมคิดว่าแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยท้องถิ่น
มันเป็นประเทศไทยที่ขนาดเล็กแล้วมันก็มีกระบวนการครบถ้วนทั้งในเชิงของกระบวนการความเป็นสถาบันและที่สำคัญมากคือมันมีเรื่องคุณค่าด้วยถ้าเรามองเรื่องการทำงานขององค์กรท้องถิ่นในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าถามว่าทำไมคนท้องถิ่นถึงทำไมทุจริตท้องถิ่นจับได้เยอะจังคนบอกท้องถิ่นทุจริตมากแต่ผมยืนยันว่าที่บอกทุจริตมากเพราะจับได้มากแต่ที่เงียบเงียบไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับแต่แปลว่าจับไม่ได้ทุจริตจะเกิดเมื่อไหร่คือต้องจับได้ถึงจะเรียกมีทุจริตครับเหมือนผมถามว่าเราบอกซื้อเสียงมากท้องถิ่นซื้อเสียงมากผมบอกอ้าวแล้วทำไมไม่เห็นมีใบเหลืองใบแดงก็เห็นรับรองนั่นแปลว่าอะไรฮะนั่นแปลว่าอุบัติการณ์ของความไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดต้องมันถูกจับคำถามว่าทำไมท้องถิ่นถูกจับได้มากก็เพราะคนมันร้องมากถามว่าทำไมคนร้องมากก็เพราะมันมีคนเฝ้าดูเยอะนี่คือคุณค่าประชาธิปไตยที่มันเกิดขึ้นของความที่รู้สึกว่าต้องดูแลหวงแหนเพราะฉะนั้นองค์กรท้องถิ่นจึงมันเป็นความผสมระหว่างประชาธิปไตยแบบตัวแทนกับประชาธิปไตยทางตรงที่ประชาชนหรือโหวตเตอร์มีส่วนร่วมซึ่งใกล้กว่าการเมืองระดับชาติมากมายจากสถิติของการถอดถอนการเมืองระดับชาติยังไม่เคยถอดถอนใครได้เลยนะครับนี่ผมพูดในอดีตนะผมไม่พูดตั้งแต่เมื่อวานนะครับเอาให้ชัดเจน ผมพูดอดีตเพราะวันนี้ไม่มีรัฐธรรมนูญ50 40 50ถอดถอนเนี่ยเข้าไปถอดถอน3ใน5ไม่มีทางได้แต่การเมืองท้องถิ่นมีการถอดถอนแล้วเยอะแยะอย่างน้อย 3-4 รายซึ่งมีตัวอย่างประชาชนไม่พอใจก็ขอให้กกต.จัดเลยยื่นลงมติถอดถอนเลยนี่แปลว่าการอำนาจทางตรงของประชาชนในการที่จะเข้าไปดูแลมีข้อเสนอในตัวอย่างของงานวิจัยพบว่ามันมีหน่วยงานองค์กรท้องถิ่นที่ประชาชนพยายามเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นหลายฉบับสัดส่วนของคนมาออกเสียงเลือกตั้งในท้องถิ่นจังหวัดของท่านตรีนี่ 80% ลำพูนสูงกว่าระดับชาติและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเปลี่ยนใจง่ายนะครับสอบตกง่ายสัดส่วนวันนี้ของตัวเลขเมื่อสัก3ปีที่แล้วคนที่สมัย2ต่อสมัย3อาจจะกลับมาประมาณสัก 40% วันนี้กลับมาหลายจังหวัดกลับมา 18% 16% แปลว่าอะไรครับแปลว่าการเมืองท้องถิ่นเป็นการเมืองที่กินได้จับต้องได้เขาเลือกหรือไม่เลือกเพราะเขารู้สึกว่าทำงานหรือไม่ทำงานเขาเลือกหรือไม่เลือกเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกว่าจะปากเลอะไปหน่อยละก็ไม่เลือกแต่ถามว่าจะไปร้องเรียนไม่หรอกก็ถึงเวลาเดี๋ยวก็ตัดสินเองคำอธิบายนี้จึงอธิบายสไลด์ของพี่สวิงว่าประชาธิปไตย4วิซึ่งคนเราบอกว่าประชาธิปไตย3นาทีระดับชาติแต่ผมคิดว่าประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นเป็นประชาธิปไตยอยู่ตลอดเวลาคือเขาเฝ้าดูตลอดเพราะมันความใกล้ชิดผมจึงยืนยันว่าการสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ต้องมีขนาดเล็กพื้นที่แนวพระราชดำริของสมเด็จพระปกเกล้าเองเรื่องการปกครองท้องถิ่นถ้าท่านไปอ่านในสไลด์นิทรรศการก็จะเห็นนะครับว่าพระองค์ท่านเสนอว่าประชาธิปไตยต้องเริ่มจากให้ประชาชนเลือกเพื่อจะจัดกิจการของตัวเองซึ่งอันนี้ผมก็ยังเป็นห่วงเป็นใยอยู่ว่าวันนี้เรายังสรรหาอยู่ไม่ถูกเหรอคุณก็ไม่ต้องกลัวหรอกพูดข้อเท็จจริงถูกไหมครับก็ยังสรรหาอยู่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาจะต้องคิดทบทวนว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นเพราะลักษณะของประชาธิปไตยท้องถิ่นมันทำให้การให้อำนาจและความรับผิดชอบไปคนกลัวมากคำว่าออโตโนมีมันมีสองคำครับออโตโนมีกับอินดิเพนเดนต์ไอ้ออโตโนมีแปลว่ามันมีอิสระพอสมควรที่จะคิดทำอะไร
ท่านที่มาจากท้องถิ่นคงจำได้วันถ่ายโอนเราแรกๆเนี่ยอุปกรณ์กีฬา 28,000 เนี่ยให้ซื้ออะไรให้ซื้อตะกร้อตะกร้อต้องยี่ห้อนี้ด้วยนะไม่งั้นเตะไม่ได้เหรียญทองแต่เราในที่สุดเราก็เลิกนะฮะเพราะเรารู้ว่าเขาคิดเป็นไงซื้อตะกร้อเขาคิดเป็นว่าเขาไม่อยากเตะตะกร้อก็ต้องไม่ให้เขาเตะตะกร้อทำไมต้องเตะตะกร้อกันทั้งหมดทำไมต้องใส่นวมทั้งหมดมีนายกอบต.หลายคนบอกผมอาจารย์เลิกส่งมาได้แล้วไอ้อุปกรณ์กีฬาเนี่ยเพราะมันมาแล้วมันบอกให้ผมซื้ออะไรด้วยเนี่ยลูกบาสเต็มห้องเลยอาจารย์หมู่บ้านผมไม่มีสนามบาสสักสนามแต่ลูกบาสเต็มเลยนี่คือความคิดในอดีตที่บอกคุณทำอะไรไม่เป็นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันลงไปแล้วไปบอกประชาชนว่าเฮ้ยต่อไปนี้นะความรับผิดชอบเรื่องงานกีฬางานเยาวชนนะอยู่ที่เนี่ยเนี่ยนายกคนนี้ไปดูเอาเองนี่คือการสร้างโอเนอร์ชิพแล้วผมคิดว่านี่คือจุดที่จะเข้มแข็งที่สุดของการสร้างอำนาจเรื่องของประชาธิปไตยในมิติของคุณค่าบวกกับการที่องค์กรท้องถิ่นมีความรับผิดชอบทางสังคมที่จะไม่คิดผมยืนยันนะครับว่าผมอาจจะมองโลกในแง่ดีว่าท้องถิ่นไม่คิดจะทำร้ายลูกหลานของตัวเองพวกจากขอรับอาหารกลางวันนมเนี่ยนะคงมีเฉพาะเรื่องตอนแรกๆยังไม่เคยแต่ตอนหลังพอรู้นี่มันหน้าที่มันดูแลลูกหลานนี่นะผมว่าใครทำคนนั้นรับรองว่าสอบตกเอาแค่เด็กกลับมาบอกว่าวันนี้อาหารกลางวันบูดนายกอบต.ให้เมียทำมาผมรับรองว่างวดหน้าสอบตกแน่นอนนี่คือประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นไซส์ขนาดของประชาธิปไตยที่จะเข้มแข็งที่สุดคือขนาดเล็กที่สุดเพราะมันเป็นความผสมกันระหว่างประชาธิปไตยตัวแทนกับประชาธิปไตยทางตรงที่ประชาชนมีพื้นที่ของการเข้าไปดูตัวอย่างในที่นี้มีเยอะครับแต่ที่สำคัญมากที่ผมอยากกราบเรียนก็คือว่าความเห็นผมเนี่ยถ้าเราเอาตัวตั้งของค่านิยมเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมาวางหลายเรื่องการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นตอบมากกว่าระดับชาติเพราะระดับชาติไกลมากท่านดูนะครับเพื่อส่วนรวมเป็นอธิปไตยเป็นของปวงชนประชาชนสามารถไม่พอใจถอดถอนได้ประชาชนไม่พอใจตั้งคำถามได้ทุกอย่างทำเพื่อแฮปปี้happiness ของคน pursue to the happiness ผมเคยตั้งคำถามครับว่าผมเคยถ่ายรูปผมเล่าหลายทีผมถ่ายรูปอุปกรณ์เครื่องเล่นที่เหมือนที่เราอยู่ในเซ็นทรัลแล้วในที่ให้เด็กเล่นสวยๆสีสวยๆถ่ายรูปแล้วก็วางอยู่ในทุ่งนาทุ่งเลยลาดซีเมนต์กลางวันแล้วผมก็ถามคนที่เห็นรูปนี้ว่าท่านคิดยังไงทุกคนตอบเหมือนกันครับว่า corruptionสิ้นเปลืองทำไปทำไมไม่มีประโยชน์แต่ผมเอาอีกรูปหนึ่งให้ดูตอนเย็นเด็กเล่นเต็มเลยแล้วเด็กเหล่านั้นมาจากบ้านแบบไหนผมถ่ายรูปบ้านให้ดูเนี่ยแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าท่านคิดว่าเด็กพวกนี้มีโอกาสจะไปเล่นที่ Dream World หรือเซ็นทรัลไหมไม่มีเพราะฉะนั้นท้องถิ่นมันจึงกำลังทำให้เกิด happiness ของคนลดความเหลื่อมล้ำของคนทำให้คนมันเข้าถึงได้ใกล้เคียงกันมากขึ้นแล้วนี่คือพื้นฐานประชาธิปไตยเลยนะครับถ้าท้องถิ่นจัดการเรื่องพวกนี้ได้ประชานิยมไม่เกิดนะฮะประชานิยมจะเกิดเล็กมากเลยคือเกิดอยู่ในท้องถิ่นแล้วเล็กๆ เนี่ยไม่เสียหายครับโกงยังไงก็ไม่ถึงคือมูลค่าคือเวลาเราพูด evidence ของเคสการโกงกับมูลค่าการโกงนี่ต้องแยกกันนะมูลค่าความเสียหายขององค์กรท้องถิ่นที่ 2-3,000 รายเนี่ยเผลอๆอาจจะรายละ 300,000 คูณไปสิครับแต่ถ้าผมเอาแค่คลองด่านเป็นไงเท่าไหร่โปรเจกต์เดียวกินขาดเพราะฉะนั้นอย่ามองกันในมุมแบบนี้เพราะตัว core value เนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยท้องถิ่นมันสร้างได้เยอะนะครับความเท่าเทียมที่ผมเรียนเมื่อกี้มันทำให้คนรู้สึกว่ามันถึงเท่ากันหมดไม่มีใครเหนือกว่าใคร
พราะขนาดมันเล็กคนมันมองเห็นหรือแม้แต่คำว่าแพทริซึมซึ่งหลายคนแปลว่ารักชาติแต่ผมแปลว่ามันรักบ้านเกิดเมืองนอนรักบ้านเกิดเมืองนอนอยากให้ดีนะครับตัวอย่างที่พี่สวิงยกเรื่องฟุตบอลนี่เห็นชัดเลยนะรวมศูนย์นี่ไทยเตะเมื่อไหร่แพ้ทุกทีจนเราต้องบอกเมื่อไหร่นายกสมาคมจะละออกสักที ผมก็ไม่รู้จักแกหรอกแต่ผมเห็นในโซเชียลมีเดียเยอะแต่พอเป็นทีมแบบนี้แล้วโอ้โหแข่งกันระเบิดเถิงผมก็บอกพี่สวิงตีกันบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์แต่นี่คือการสร้างคอร์แวลูของการปกครองของการเมืองกลับมาข้อเสนอของผมผมจะข้ามไปนะครับตัวอย่างที่เราจะพูดถึงว่ามันมีสัดส่วนยังไงว่าประชาชนเข้าไปยังไงเพราะว่าเวลาจำกัดแต่ว่างานวิจัยชิ้นนี้เสร็จแล้วก็จะนำเสนอนิดเดียวครับลองดูตัวอย่างความใกล้ชิดงานวิจัยของอาจารย์วีรศักดิ์ที่ติดตามงานพบว่า 82% นะครับคิดว่าประชาชนมีโอกาสสื่อสารมากเลยกับนักการเมืองท้องถิ่น 82% ที่บอกสื่อสารเยอะสื่อสารนี่คือการควบคุมนะครับในทางการเมืองนี่คือตัวอย่างนะครับอันนี้ตัวอย่างผมจะให้ดูของลำพูนนิดหนึ่งน่าจะมีอยู่ในนี้อ๋อไม่มีแล้วโทษเขาเอาออกเขาเอาออกเพราะว่ามันยาวเขากลัวไม่ทันกลับมาสุดท้ายผมเสนออย่างนี้ครับว่าอันนี้การเสนอข้อบัญญัติถ้าเราต้องการให้การเมืองโตพัฒนายั่งยืนเราต้องอดทนและผมคิดว่าไซส์ของการเมืองเนี่ยสำคัญการเมืองระดับชาติออกแบบยังไงเราให้ความสำคัญมากแต่ว่าถ้าเราไปทำให้เกิดเรื่องของ democratic value คือค่านิยมของประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ยคือตัวภูมิคุ้มกันใหญ่ของการทำให้ระบบการเมืองดีคำถามคือแล้วเราจะปฏิรูปยังไงฟังมาตั้งแต่สุดทางแบบจังหวัดปกครองตนเองของคุณสวิงของอาจารย์สวิงของนายกธนงศักดิ์บอกเอาธรรมดานี่แหละอาจารย์อยู่มันแบบเดิมดีแล้วอาจารย์วสันต์ก็บอกอย่าไปคิดมากมันอยู่กันได้แล้วปีนี้เขาก็กำหนดว่าให้เขียนรัฐธรรมนูญแบบไทยๆไอ้ไทยๆเนี่ยแต่ทีนี้ปัญหาใหญ่มากก็คือว่าประนีประนอมเนี่ยคนไม่ชอบจะบอกเกี้ยเสียแต่จริงๆประนีประนอมกับเกี้ยเสียคือเรื่องเดียวกันผมเนี่ยคิดว่าปัญหาใหญ่วันนี้เนี่ย 1. ถ้าเราจะแก้เรื่องระบบการเมืองที่มีอำนาจมากเกินไปและสามารถ abuse อำนาจได้ผมคิดว่าการเอาอำนาจที่ถูกกลั่นกรองแล้วว่าอะไรบ้างที่ควรจะดูแลได้จัดการได้ในพื้นที่ไปพื้นที่โจทย์ผมคือพื้นที่จัดการตัวเองผมไม่พูดเรื่องจังหวัดจัดการตัวเองเพราะจังหวัดจัดการตัวเองคือวิวาทะระหว่างราชการท้องถิ่นกับภูมิภาคพื้นที่จัดการตัวเองคือส่วนกลางลดอำนาจในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนการจัดการซึ่งแน่นอนเมื่อลดอย่างนี้บทบาทของกระทรวงทบวงกรมที่ทำหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนกลางที่จะกลายเป็นคนเซอร์วิสเนี่ยจะลดลงไปที่พื้นที่ถามว่าทำไมต้องไปที่พื้นที่ให้มากไปที่พื้นที่ไปอะไรไปทั้งอำนาจความรับผิดชอบและงบประมาณและรายได้ไม่ต้องไปเถียงกันว่าจะมีภูมิภาคหรือมีท้องถิ่นช่วยกันทำไปเถอะครับไม่เป็นไรแต่ถามว่าการไปที่ข้างล่างไปที่พื้นที่มากขึ้นช่วยแก้อะไร 1. ความเสี่ยงในการที่จะ abuse อำนาจส่วนกลางทั้งหมดเลยถ้าทุกอย่างมันไปที่พื้นที่แล้วไปที่จังหวัดแล้วหรือกลุ่มจังหวัดแล้วคำถามประโยควลีที่จะบอกว่าจังหวัดไหนเลือกได้ก่อนจังหวัดไหนไม่เลือกไม่ได้รับการพัฒนาจะไม่มีศูนย์อำนาจกลางของอำนาจทางการเมืองแบบประชานิยมในเชิงโครงสร้างใหญ่จะลดลงมันจะตอบความหลากหลายและมิติความต้องการของแต่ละพื้นที่ที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแล้วในพื้นที่นั้นผู้เล่นคือใคร
ในพื้นที่นั้นผมคิดว่าผู้เล่นวันนี้โดยโครงสร้างปกติก็คือราชการภูมิภาคก็ยังอยู่ปะแล้วก็จะฝ่อเองท้องถิ่นก็อาจจะฝ่อได้ถ้าทำตัวไม่ดีอันนี้คุณก็ไปสู้แข่งความดีกันเอาเองแต่ภาคที่3ที่กำลังจะเข้ามามากขึ้นคือภาคประชาสังคมภาคองค์กรอาสาสมัครภาคองค์กรชุมชนภาคการจัดการของประชาชนเองนี่คือการจัดการเชิงพื้นที่แล้วก็ไปให้เซ็นเตอร์ไลซ์ในพื้นที่เล็กๆเพื่อตอบโจทย์หรือคุณค่าที่อาจารย์วสันต์พูดคือเรื่องของเอกภาพและทิศทางผมกำลังชวนผมชอบสไลด์ของอาจารย์สวิงที่บอกว่าเชียงใหม่0กิโลศูนย์กลางอำนาจ696กิโลผมคิดว่าต้องมีศูนย์กลางแบบนี้เยอะๆเราไม่ได้เปลี่ยนศูนย์กลางแต่เราทำให้มีศูนย์กลางหลายศูนย์กลางของการจัดการคำถามต่อไปที่ใหญ่มากคืออ้าวแล้วมันไม่เท่ากันนะจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่อ่างทองกับอุบลราชธานีวันนี้เรากำลังติดกับดักเรื่องหนึ่งครับคือติดกับดักเรื่องของเขตปกครองและเขตจังหวัดผมเรียนว่าเราเห็นตัวอย่างประเทศหลายประเทศที่เห็นว่ามีการพัฒนามีความรุ่งเรืองนะฟินแลนด์สิงคโปร์พวกนี้สเกล 5-6 ล้านนะในการบริหารจัดการสเกลอยู่ถ้าเรามองกลุ่มจังหวัดสัก 5-6 ล้านแล้วให้จัดการกันมากขึ้นแชร์ทรัพยากรกันมากขึ้นนี่ไม่ได้ไปทลายความเป็นจังหวัดเลยนะครับแต่ให้อำนาจการจัดการมันมีอีกเลเยอร์นึงของการมองมันก็อาจจะทำให้การแก้ปัญหานี้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโจทย์ของการคิดในเรื่องของการปฏิรูปคราวนี้ผมคิดว่าควร identify ให้ชัดเสียว่ารัฐกลางควรหรือราชการส่วนกลางควรหรืออะไรที่ทำบ้างแล้วก็นอกนั้นไปที่พื้นที่ให้มากขึ้นแล้วก็ให้พื้นที่นั้นมีการจัดการร่วมมีระบบที่จะทำให้เกิดเอกภาพนะครับแต่ไม่ใช่ให้ไปแต่อำนาจแต่ต้องให้ไปทั้งหมดทรัพยากรอำนาจการจัดการทรัพยากรเท่าที่ทำได้ต้องให้ไปบนพื้นฐานของ assumption ที่พื้นที่ไม่เหมือนกันปัญหาไม่เท่ากันความต้องการไม่เท่ากันไซส์ควรต้องเหมาะสมขนาดไหนแล้วเชื่อว่าการกระจายแบบนี้จะทำให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำได้ถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็เอาคำของพี่สวิงว่าอย่ามีกุญแจดอกเดียวก็มีกุญแจหลายดอกมากขึ้นแต่หลายดอกนี้อาจจะไม่ใช่ดอกแบบจังหวัดจัดการตนเองที่เลือกอันใดอันหนึ่งผมยังบายไอเดียอาจารย์วสันต์เพราะฉะนั้นการออกแบบกติกาในอนาคตอาจจะเป็นการออกแบบกติกาที่เลิกคิดว่ามันต้องมีรูปแบบเดียวของการจัดการของการบริหารมันอาจจะมีได้หลายรูปแบบมีระบบความสัมพันธ์ได้หลายอย่างพี่สวิงบอกผมว่าจำไว้นะว่าตอนเราทำ50แล้วบอกให้ทำเมื่อพร้อมประเมินเมื่อไหร่ก็ไม่พร้อมอยากเขียนนะว่าให้ทำเมื่อพร้อมแต่ผมคิดว่ามันควรถูกออกแบบการวางหลักนี้ต้องวางหลักแบบหลวมๆจัดการเปลี่ยนแปลงได้โยกย้ายได้นะครับมีโอกาสที่จะรีดีไซน์ในพื้นที่ให้มากขึ้นตามความจำเป็นตามลักษณะและอันนี้จะบอกได้เลยครับว่าส่วนราชการไหนยังคงเข้มแข็งมากในพื้นที่นี้ส่วนราชการไหนอาจจะหมดความจำเป็นเลยพื้นที่ติดทะเลทั้งหมดไม่มีป่าไม้เลยอุทยานไม่มีก็ไม่ต้องมีกรมอุทยานนะไปหากรมชายเลนป่าชายเลนเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวิธีคิดที่ผมคิดว่าอาจจะต้องคิดมากขึ้นว่าอย่าคิดว่ามีประตูอันเดียวอย่าคิดว่ามีกระจกบานเดียวอย่าคิดว่ามีกุญแจดอกเดียวแต่ต้องหลวมๆหลากหลายออกแบบแล้วหากลไกการจัดการแต่ท่านครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะคิดแบบไหนเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนความคิดเราก่อนเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนพาราดามของเราเราต้องคิดว่าอย่าไปคิดติดยึดว่าสิ่งที่เราคิดถูกสุดคนที่บอกเลือกผู้ว่าไม่ได้ก็มันเลือกไปแล้วหนึ่งก็อย่างน้อยก็กทม
ทำไมจะไม่ได้ก็เห็นกทมก็เจริญรุ่งเรืองดีออกถูกไหมครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องเลือกทั้งหมดจังหวัดจัดการตนเองก็อย่าไปแปลว่าทุกจังหวัดต้องจัดการตนเองหมดเพราะมันก็จะถูกคำอธิบายในระดับชาติว่าเอาแล้วจังหวัดเล็กมันจะจัดการยังไงอ่ะคุณก็ไปของคุณสิแล้วเล็กอยู่ยังไงผมจึงบอกว่ามันควรถูกออกแบบหลวมๆให้มีได้หลายรูปแบบกับดักอันหนึ่งที่เราติดขัดมากก็คือว่าเราไปออกแบบให้ท้องถิ่นมีรูปแบบเดียวเลยคือมีสภากับผู้บริหารนี่กับดักเลยทำไมให้มันมีหลายแบบไม่ได้เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญวันนี้คือการปฏิรูปวิธีคิดและกรอบความคิดก่อนว่าเราต้องการเห็นการแก้ปัญหายังไงผมตั้งโจทย์ของการปฏิรูปประเทศคราวนี้นะครับว่าไม่ว่าจะแบ่งเป็นกี่เซกเตอร์กี่ด้านก็ตามต้องตอบโจทย์สองโจทย์โจทย์ที่หนึ่งคือทำอย่างไรจะแก้ปัญหารากของสังคมไทยได้คือปัญหาของความแตกต่างของโอกาสของคนความเหลื่อมล้ำของคนปฏิรูปแล้วต้องตอบเรื่องนี้ถ้าไม่ตอบเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์เพราะเหตุรากที่สุดของไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคือความเหลื่อมล้ำของคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะปฏิรูประบบการบริหารจะทำให้จังหวัดจังหวัดต้องตอบได้นะว่ามันแก้เรื่องความเหลื่อมล้ำยังไงและการแก้ความเหลื่อมล้ำไม่ได้แปลว่าทำให้เท่าแต่ทำให้ช่องว่างมันน้อยๆทำให้เขาสามารถพึ่งพาต่อระบบได้โดยไม่ต้องพึ่งพาจากความเป็นอุปถัมภ์ของคนไม่ต้องอุปถัมภ์ทางการเมืองนี่คือโจทย์แรกที่ผมคิดว่าการปฏิรูปต้องตอบแต่โจทย์ที่สองก็คือว่าถ้าพูดแต่เรื่องนี้ไม่พอการปฏิรูปต้องคิดเรื่องความรุ่งเรืองความก้าวหน้าความรุ่งเรืองความเจริญเติบโตในอนาคตระยะยาวจะไปยังไงเพราะไม่ว่าจะคิดออกแบบอะไรก็ตามวันนี้ผมคิดว่าต้องตอบสองโจทย์นี้ให้ได้สำหรับการปฏิรูปประเทศในอนาคตตัวอย่างเช่นการปฏิรูปการศึกษาต้องตอบนะว่าการศึกษาทำไปแล้วลดการแก้ปัญหาของความไม่เสมอภาคเรื่องคุณภาพการศึกษายังไงทำให้ทุกคนมีโอกาสยังไงแต่ในการเดียวกันจะทำให้การศึกษาสร้างคนให้ดีอย่างที่เราอยากเห็นได้ยังไงต้องคิดสองโจทย์พร้อมกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราคิดว่าเราต้องรักษาสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราต้องเป็นอยู่ผมคิดว่าการปฏิรูปนี้ไม่สำเร็จเพราะผมก็คิดว่าวันนี้ผมคิดว่าเรื่องการกระจายอำนาจก็ที่เชิญมาแต่ละท่านท่านก็จะเห็นว่ามีความคิดแต่ละอย่างแต่ในที่สุดแล้วทั้งหมดคงต้องมาฟังแล้วบอกว่าถ้าเอาโจทย์วัตถุประสงค์หลักว่าแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วก็แก้ปัญหาที่ทำให้ประชาชนดีขึ้นใกล้เคียงกันมากขึ้นและเกิดความรุ่งเรืองในอนาคตระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีโจทย์ตรงนี้ตรงกันแล้วเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการของการหาข้อยุติของการปฏิรูปในทุกมิติสามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้อเสนอของผมเรื่องปฏิรูปก็คือต้องคิดอย่างนี้ครับแล้วก็จะสำเร็จไม่สำเร็จก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าหูตกสองหูก็มีปัญหาคือไม่ฟังใครหูตั้งสองหูเลยก็มีปัญหาเพราะว่าฟังจนไม่รู้จะเชื่อใครก็ต้องตกข้างตั้งข้างครับคือฟังหูไว้หูแล้วก็ไปคิดเอาขอบพระคุณครับคือในช่วงแรกที่เริ่มต้นเวทีอันนี้เนี่ยก็คิดว่าตัวเองมีเวลาเยอะมากเพราะบอกว่าเราจะเริ่มกันตอน 17.00 นะคะฟังวิทยากรไปฟังวิทยากรมาท่านทั้งหลายค่ะเวลาเราก็เหลือแบบลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะอาจจะไม่มีโอกาสให้วิทยากรบนเวทีนี้ได้มีโอกาสเรสปอนส์มากขึ้นแต่ว่าอยากเปิดโอกาสให้ท่านที่อยู่ในเวทีนี้ได้แสดงความคิดเห็นกลับเรียนเชิญเลยนะคะแนะนำตัวนิดนึงแล้วก็ยังไงรักษาเวลาหน่อยนะคะจะได้มีโอกาสได้แชร์ความคิดเห็นกันได้ทั่วถึงค่ะเชิญท่านนายกก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เชิญค่ะแล้วก็ฮัลโหลกราบเรียนท่านวิทยากรท่านอาจารย์และก็ที่ประชุมที่เคารพทุกท่านกับสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนในช่วงสั้นๆนี้ก็คือว่าผมเป็นอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีและอดีตส.ว.22วันสิ่งที่ผมเคยทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรก็คือเป็นกรรมาธิการในการกระจายอำนาจแบ่งแยกอำนาจแบ่งเงินแบ่งในช่วงนั้น
มันมีคำถามว่าเสือที่เป็นเสือใหญ่ในส่วนกลางเนี่ยเวลามันงาบทีละใหญ่ๆทีนี้ถ้ากระจายอำนาจไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดเสือเล็กอีกมากมายผมก็ต้องโต้ว่าเสือเล็กเนี่ยมันอยู่ใกล้ชาวบ้านชาวบ้านเดี๋ยวทุบหัวในรอบ10กว่าปีที่เรากระจายอำนาจเนี่ยพัฒนาการของท้องถิ่นเนี่ยมันดีขึ้นการเลือกตั้งตรงของนายกส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยก้าวหน้าขึ้นมีอำนาจการตัดสินใจที่ชัดเจนขึ้นคือแยกอำนาจของตัวรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยกับสภาท้องถิ่นเพราะเมื่อก่อนผูกกันเนี่ยมันต้องมาคอยประคับประงมแบ่งเงินกันนั้นตามสัดส่วนของเสียงโหวตเพราะนั้นสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยสะท้อนรัฐบาลใหญ่เพราะนั้นรัฐบาลใหญ่ก็เช่นเดียวกันอาจจะต้องถึงเวลาจะต้องเลือกตั้งตรงเพื่อให้อำนาจเนี่ยแต่ว่าเราไม่ไปกระทบระบบสถาบันนะครับเพราะว่าเราก็พูดกันมาหลายรอบแล้วว่าเป็นการเลือกผู้บริหารไม่ใช่เลือกประมุขของรัฐสิ่งที่สำคัญก็คือการแยกอำนาจตรงนี้กับการส่งผลต่อการที่ว่าเมื่อแยกอำนาจแล้วทำรัฐบาลกลางให้เล็กลงท้องถิ่นต้องโตขึ้นเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์จากญี่ปุ่นเนี่ยได้พูดถึงว่าท้องถิ่นญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ใช้งบประมาณแบ่งงบประมาณก้อนใหญ่เนี่ย 75% รัฐบาลกลาง25ทำหน้าที่2อย่างคือการต่างประเทศกับความมั่นคงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อยากจะเรียนสะท้อนว่าเราต้องให้น้ำหนักต่อการเติบโตของบ้านเมืองที่ท้องถิ่นอย่าให้น้ำหนักกับที่ส่วนกลางที่เราจะดึงอะไรมาที่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นเราจะลดปัญหาคอร์รัปชันลดปัญหาของสิ่งที่จะมาแย่งกันส่วนกลางเนี่ยให้ไปที่ท้องถิ่นเสียเพราะนั้นผมจึงให้น้ำหนักกับท้องถิ่นว่าท้องถิ่นในอนาคตเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เสนอเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อสู้รณรงค์ทำให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นที่ยอมรับของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญในจังหวะต่อไปให้ได้ท่านอาจารย์วุฒิชัยวุฒิสาธารโทษท่านเป็นตัวเชื่อมหลักที่สำคัญเพราะนั้นกลไกตรงนี้จะต้องเข้าต่อสู้ในระดับสภาที่นั่นผมไม่มีโอกาสแต่ผมก็พยายามทำความเข้าใจกับหลายๆจุดว่าท้องถิ่นคืออนาคตของบ้านเมืองในรูปแบบใดๆขอให้ลดอำนาจนี้ขอให้ลดอำนาจส่วนกลางสร้างท้องถิ่นให้เติบโตขึ้นครับผมฝากขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะผมนายชาติพฤษภาพงษ์อมาตย์จากภาคประชาชนครับผมเองเห็นท่านคณาจารย์บรรยายแล้วชื่นใจอย่าลืมว่ากระจายดีกว่ากระจุกสลากกินแบ่งแน่นอนดีกว่าสลากกินรวบแต่นี้ไม่พ้นมันก็ยังมีสลากกินรวบผมเห็นใจครับคุณพี่สวิงเดินรอบเชียงใหม่120วันมีหน้าที่ต้องเดินให้ครบ365วันเมืองเชียงใหม่เกิดแน่นอนเพราะอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้มี48มาตราผมไปไหนพกตลอดสนช.ตอนนี้มีอำนาจเต็มกว่าฉบับใหม่จะออกมาผมเห็นด้วยกับกระจายอำนาจผมเองเป็น1ใน 7,000 ไม่ได้เป็น1ใน250แล้วในที่สัมมนานี้ก็เป็น1ใน 7,000 หลายท่านเหมือนกันขอให้กำลังใจคณะ250ท่านวางแผนวางแนวโมเดิร์นสเตทที่ตามอาจารย์วสันต์ว่าฟังแล้วบางคราวมันก็สับสนอาจารย์วสันต์บอกว่าทั้งแบ่งแยกทั้งกระจายทั้งรวมศูนย์เนี่ยบางครั้งมันไม่ตัดขาด
มันยังเอื้อมันยังผูกพันกันอยู่เพราะฉะนั้นณเวลานี้ผมบอกท่านอาจารย์นุติสารแล้วว่าคิกออฟวันนี้ระยะเวลาไม่ถึง120วันแล้วเป็นไปได้ไหมผมโยนไปสู่เวทีว่าถ้าเราเอาซอสถ้าเราร่างเองมา19ฉบับแล้วทุกครั้งมีปัญหาเอาซอสมาเอาแบบอย่างเหมือนของสิงคโปร์ซึ่งหลายคนแบบอย่างของสิงคโปร์เนี่ยที่อาจารย์สมบัติบอกว่า separate power เนี่ยมันก็น่าจะดูดีแต่มาปรับบางอย่างอันนี้ผมก็โยนถามท่านทางเวทีว่าเป็นไปได้ไหมมาแก้รูปแบบบางอย่างให้คงเดิมไว้บางส่วนครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะเชิญเลยค่ะท่านกราบเรียนท่านวิทยากรที่เคารพแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาครับผมทวีภูมิสิงหราชอดีตสว22วันสวจากการเลือกตั้งจังหวัดพัทลุงนะครับท่านครับเรามาพูดกันเรื่องโครงสร้างของการปกครองส่วนท้องถิ่นผมเห็นด้วยครับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอันนี้คือหลักการประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบนั้นนะครับมันจะต้องมาจากภาคประชาชนเป็นหลักเลยแหละครับเป็นพื้นฐานเลยอาจารย์ส่วนที่การปรับโครงสร้างที่ผมมองปัจจุบันนะครับผมเองในอดีตก็เคยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นผมบอกว่าท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้มีอบจ.เทศบาลอบต.ทำไมเราจะต้องมีอบจ.มาครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลหรือของอบต.ถ้าเราขยับตรงนี้นะครับงบประมาณต่างๆหรือการทำงานร่วมมือกันระหว่างภูมิภาคกับท้องถิ่นอบจ.ไม่จำเป็นเลยครับให้ทุกอย่างเป็นเทศบาลหมดหรือไม่ถ้าไม่มีอบจ.ถ้าไม่มีผู้ว่านะครับเลือกนะผู้ว่าโดยตรงแต่เอาสมาชิกของจังหวัดมาจากนายกของทุกเทศบาลนะครับมันก็เหมือนกับเป็นสภาประชาชนของจังหวัดนั้นๆแล้วประชาชนจะมีอำนาจชัดเจนตรงนี้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมองภาพการเลือกตั้งเดี๋ยวนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นประชาชนเขาเลือกตั้งผู้บริหารมาเองนะครับเขาเลือกมาเองสภาก็คือสภาแต่มันไปพันกันอยู่นิดหนึ่งอาจารย์ตรงที่มีการเลือกตั้งพร้อมกันผมเคยเสนอนะครับว่าทำไมไม่ให้เลือกนายกก่อนสักปีหรือสองปีเมื่อเลือกผู้บริหารแล้วเนี่ยก็ไปเลือกสภาเพราะถ้ามาด้วยกันนะครับคนนั่งรถกันมาด้วยกันเหมือนกับปลามาเข่งเดียวกันเนี่ยมันก็ไปประเภทเดียวกันนะครับการทุจริตมันก็เกิดขึ้นง่ายที่สุดแต่ถ้าประชาชนเลือกตัวแทนเข้ามาเท่ากับว่าเป็นการตรวจสอบผู้บริหารไปในตัวเลยไม่ต้องมีฝ่ายค้านนะครับเดี๋ยวนี้องค์กรปกครองท้องถิ่นเรียนแบบสภาสูงมีฝ่ายค้านผมบอกไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นต้องมีฝ่ายค้านคนที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยเขาไม่สังกัดพรรคการเมืองนะครับเท่ากับเป็นคนมาตรวจสอบผู้บริหารแล้วต่างจังหวัดนะครับอาจารย์ผู้บริหารเนี่ยบางคนเป็นอยู่3สมัย4สมัยอย่างอาจารย์ว่าถ้าทำดีก็ประชาชนก็ปลดไม่ปลดถ้าทำไม่ดีก็ปลดแต่อย่าลืมนะครับว่ามันจะเกิดอำนาจพิเศษขึ้นมานะครับคือพออยู่นานเนี่ยหลงตัวเองแล้วก็มีอิทธิพลท้องถิ่นเกิดขึ้นประชาชนไม่กล้านะครับถ้าเป็นประเทศเนี่ยมันใหญ่ไม่เป็นไรแต่องค์กรปกครองท้องถิ่นเล็กๆสมมติเป็นเทศบาลหรืออบต.เนี่ยคนที่เป็นนายกโอ้โหถ้าเกิน8ปีนะครับอาจารย์สิ่งที่ตามมาคืออิทธิพลท้องถิ่นน่ากลัวมากเลยครับประชาชนไม่กล้าผมถึงบอกว่าเรามีข้อกำหนดว่าคุณอยู่ได้แค่2สมัย2สมัยไอ้คนอื่นก็เข้ามาบริหารมั้งนะครับมันจะต้องทำรูปแบบอย่างนั้นนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นประเทศไทยเราเนี่ย อาจารย์อยู่ในส่วนกลางอยู่ในกรุงเทพคงไม่ทราบปัญหาคนบ้านนอกอย่างผมเป็นคนบ้านนอกผมรู้ดีฮะว่าบางครั้งเนี่ยการไปเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยบางอบต.นะครับบางเทศบาลที่จังหวัดผมเนี่ยไม่มีคู่แข่งครับ
ป็นเพราะอะไรไปสมัครนะสมัครคนเดียวแข่งกับตัวเอง 20% พอคู่แข่งนี่โดนห้ามหมดบอกเฮ้ยกูสมัครแล้วมึงไม่ต้องมันเป็นแบบนี้8ปีพอ8ปีปุ๊บเนี่ยสมัครต่ออีกครั้งนึงก็ไม่มีคนกล้าสมัครแข่งอีกแล้วคืออะไรเสร็จแล้วแต่งตั้งใครแล้วครับพี่ชายเป็นนายกรองนายกคือน้องชายที่ปรึกษาคือเมียมันเป็นอย่างเงี้ยฮะมันกลายเป็นเหมือนกับเป็นธุรกิจครอบครัวเหมือนกับที่เรามาพูดว่าในระบบประเทศมันมีพรรคการเมืองแบบครอบครัวคือธุรกิจเข้ามาต่างจังหวัดก็มันย่อส่วนไปลักษณะเดียวกันนะครับถ้าเรามาสกัดตรงนี้ได้ผมเชื่อไอ้การคอร์รัปชันก็น้อยลงนะครับไอ้สำหรับที่เราจะมาพูดกันว่าไอ้แยกอำนาจผมไม่เห็นด้วยการอยู่ร่วมกันเนี่ยถูกต้องแต่ท้องถิ่นก็คือท้องถิ่นนะครับอันนี้ผมอยากจะฝากอาจารย์ด้วยนะครับช่วยดูด้วยตรงนี้ถ้าทำได้นะครับผมเชื่อว่าการคอร์รัปชันหรืออะไรต่างๆจะลดน้อยลงแล้วจะเป็นการปกครองที่ภาคประชาชนจะเข้าถึงอำนาจของตัวเองด้วยครับขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณค่ะเชิญค่ะขออนุญาตเป็นสองท่านสุดท้ายเลยนะคะกับเรียนเชิญค่ะครับกับเรียนท่านอาจารย์และก็วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมสิบตำรวจเอกกงจักรเลหานปลัดเทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำอุดรธานีครับผมนั่งในตำแหน่งปลัดเทศบาลตั้งแต่ปี42นะครับก็ถือว่าเห็นวิวัฒนาการขององค์กรปกครองท้องถิ่นตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันก็45 ปีนะครับก็สิ่งที่ท่านอาจารย์วิสารพูดก็คือในเรื่องของการสร้างประชาธิปไตยต้องสร้างจากระดับรากหญ้าก็คือสร้างจากหน่วยเล็กถือว่าถูกต้องครับอาจารย์ก็คือเราต้องสร้างจากหน่วยเล็กอย่างการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวหรือชุมชนหรือการที่จะทําให้ฐานล่างแข็งแรงตรงเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมเห็นว่าวิวัฒนาการของท้องถิ่นนั้นนะครับตั้งแต่กระจายอํานาจออกมาปี42หรือตั้งแต่ปี3940ที่มีอบต.หรือมีอปท.เนี่ยนะครับก็เห็นความเจริญที่มีความแตกต่างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เราเห็นคำโฆษณาหรือคำประคมที่บอกว่าท้องถิ่นทุจริตก็จริงๆแล้วนะครับในเมื่อบ้านเมืองมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับจะให้ท้องถิ่นที่มี 8,000 9,000 กว่าแห่งเนี่ยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคนดีหรือจะเป็นผู้ที่สุจริตทั้งหมดหาได้ไม่นะครับมันก็ย่อมมีทั้งดีและไม่ดีแล้วก็ที่สำคัญองค์กรปกครองท้องถิ่นเองนะครับเมื่อกระจายอำนาจลงไปให้กับพี่น้องประชาชนใกล้คิดพี่น้องประชาชนอย่าลืมนะครับว่าท้องถิ่นนั้นนะครับโดนตรวจสอบ360องศาก็คือโดนตรวจสอบรอบด้านตั้งแต่ประชาชนจนถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินปปช.ทุกอย่างเขาลงไปตรวจสอบทั้งหมดแล้วกฎหมายทุกอย่างก็ลงไปครอบคลุมท้องถิ่นทั้งหมดที่ท้องถิ่นทำงานอยู่ตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีสภาวะหรือแรงบีบคั้นหรือแรงกดดันเป็นอย่างมากเพราะท้องถิ่นเราถูกออกแบบมาให้อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยเป็นคนออกกฎออกระเบียบแล้วหลายๆอย่างที่ออกมานั้นนะครับอาจจะไม่เป็นกฎไม่เป็นระเบียบเช่นกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นออกหนังสือสั่งการออกหนังสือแนวทางการปฏิบัติมาให้ท้องถิ่นทำแต่ว่าหน่วยตรวจสอบไปบอกว่าท้องถิ่นทำไม่ถูกต้องเพราะไม่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยออกมาให้สามารถจ่ายเงินได้ก็ไปเรียกเงินจากท้องถิ่นคืนนะครับแล้วก็บอกว่าท้องถิ่นทุจริตนะครับท่านจะเห็นได้ว่าปีที่เราออกมาแรกๆคำว่าทุจริตจะมาพร้อมกับคำตาหน้ากับองค์กรปกครองท้องถิ่นเสมอนะครับว่าเราทุจริตแต่ท่านลองคิดดูหรือดูสถิติตัวเลขดูว่าที่ท้องถิ่นทุจริตเนี่ยนะครับมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ตรวจสอบแล้วเป็นจริงแล้วคิดเป็นงบประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วท่านลองดูเปรียบเทียบก็ได้ว่าระหว่างปี3940จนถึงปัจจุบันมาตอนที่ท้องถิ่นหรือตอนที่เป็นสภาตำบลหรือเป็นอะไรที่ส่วนกลางบริหารอยู่นั้นนะครับมีความเจริญแตกต่างจากตอนที่ยกฐานะมามากน้อยขนาดไหนนะครับผมว่าท้องถิ่นน่าจะเป็นทางเลือกในการที่จะสร้างประชาธิปไตยในระดับรากหญ้าที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าไอ้ความเหมาะสมในเรื่องของขนาดหรือพื้นที่นั้นนะครับเราน่าจะพิจารณานะครับว่าขนาด
ไหนถึงจะเหมาะสมนะครับก็คงจะเสนอแนะเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเชิญค่ะเป็นท่านสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาให้ท่านนักวิชาการบนเวทีค่ะกลับเรียนเชิญค่ะครับผมชื่อน้อยมินแพทย์นะครับก็เป็นประชาชนที่ติดตามการบ้านการเมืองมาตลอดนะครับมีความสนใจครับที่มาแสดงความเห็นนะครับในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าประเทศไทยของเรานี้นะครับเราบอกว่าเรามีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับแต่ความจริงของเรานั้นประเทศไทยของเราไม่เคยสร้างการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยเลยนะครับเราสร้างแต่รัฐธรรมนูญครับเราไม่เคยสร้างประชาธิปไตยครับ80ปีมานี้เราสร้างแต่รัฐธรรมนูญมาตลอดนะครับเรายกร่างรัฐธรรมนูญมาตลอดและเราก็ถูกฉีกทิ้งมาตลอดและเราก็จะยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วเพื่อจะยกร่างเพื่อจะไปฉีกทิ้งกันอีกนะครับความจริงการสร้างประชาธิปไตยนั้นเขาเอาหลักการปกครองของระบอบประชาธิปไตยมาสร้างครับมันมีอยู่ 4-5 หลักการปกครองของระบอบประชาธิปไตยนี้นะครับหลักแรกคืออำนาจในการปกครองของประเทศนั้นต้องเป็นของปวงชนครับในอดีตที่ผ่านมาก่อนปี2475นั้นอำนาจในการปกครองเป็นของพระมหากษัตริย์ครับและพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยท่านก็บอกว่ายินดีสละอำนาจของพระองค์ท่านให้กับประชาชนแต่คณะผู้ยึดอำนาจก็ไม่ได้เอาอำนาจให้ประชาชนกลับมีแต่รัฐธรรมนูญเอาพระมหากษัตริย์ไปไว้ใต้อำนาจรัฐธรรมนูญใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงมีแต่พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่อำนาจในการปกครองเป็นของชนส่วนน้อยครับคณะผู้ปกครองที่เข้ามาใช้อำนาจในการปกครองส่วนใหญ่แล้วมีอยู่2คณะคณะหนึ่งใช้วิธีรัฐประหารอีกคณะหนึ่งใช้วิธีเลือกตั้งทั้ง2คณะนี้อำนาจเป็นของคนส่วนน้อยเหมือนกันครับอำนาจไม่ได้เป็นของปวงชนเพราะฉะนั้นภายใต้อำนาจของชนส่วนน้อยนี้จะร่างรัฐธรรมนูญสักกี่ฉบับก็แก้ปัญหาของประเทศไม่ตกเพราะอำนาจในการปกครองไม่ใช่เป็นของประชาชนมาจากการเลือกตั้งก็เป็นของชนส่วนน้อยครับเป็นของกลุ่มทุนผูกขาดบ้างเป็นของคนเดียวบ้างเป็นหัวหน้าพรรคหรือเป็นของคณะบุคคลบ้างที่เป็นของพรรคการเมืองที่ใช้วิธีรัฐประหารก็อำนาจก็เป็นของคณะรัฐประหารเท่านั้นเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นนี่ประเทศไทยไม่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นถึงจะใช้วิธีการกระจายอำนาจหรือไม่กระจายอำนาจก็แก้ปัญหาของประเทศไม่ได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องมีการสร้างประชาธิปไตยคือไม่ใช่ยกร่างรัฐธรรมนูญแต่เป็นยกหลักการปกครองของระบอบประชาธิปไตยมาสร้างคือหลักเสรีภาพประเทศที่อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนั้นประชาชนจะต้องมีเสรีภาพที่บริบูรณ์หลักที่2ไอ้หลักที่3รองจากหลักเสรีภาพคือหลักความเสมอภาคครับคนในสังคมของระบอบประชาธิปไตยนั้นจะต้องมีความเสมอภาคกันทั้งในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจนี่คือหลักการปกครองของระบอบประชาธิปไตยหลักที่4รองจากหลักความเสมอภาคก็คือหลักนิติธรรมครับกฎหมายที่จะใช้ปกครองประเทศคนในสังคมนั้นจะต้องไปขึ้นต่อหลักการปกครองหลักที่4ของระบอบประชาธิปไตยคือหลักนิติธรรมกฎหมายไหนจะขัดต่อหลักนิติธรรมกฎหมายนั้นจะต้องเป็นโมฆะครับค่ะแล้วหลักที่5หลักการปกครองของระบอบประชาธิปไตยคือผู้ปกครองจะต้องมาจากการเลือกตั้งความสำคัญของการเลือกตั้งนั้นอยู่ในหลักสำคัญที่5ของระบอบประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นนี่ประเทศไทยต้องยกหลักการปกครองของระบอบประชาธิปไตยมาสร้างจึงจะทำให้ประเทศนี้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วเราไปเลือกตั้งผู้แทนจึงจะเป็นการเลือกตั้งผู้แทนของระบอบประชาธิปไตยครับที่ผ่านมาเราไม่เคยมีการสร้างประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการเลือกผู้แทนจึงเป็นการเลือกตั้งผู้แทนของระบอบเผด็จการครับการเลือกตั้งผู้แทนของระบอบเผด็จการนั้นไปไม่รอดครับค่ะเพราะประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของอำนาจนะครับค่ะเป็นการปกครองของคนส่วนน้อยครับครับผมก็ขอบคุณแค่นี้ครับ
ก็ชัดเจนนะคะว่าฝากไว้ว่าอย่าเน้นในเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างเดียวก็ฝากไปที่กรรมาธิการนะคะว่าภาระของท่านไม่ใช่เพียงแต่ยกร่างแต่คงจะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างประชาธิปไตยในวิถีชีวิตจริงๆดูจะสอดรับกับท่านอาจารย์วุฒิสารนะคะว่าน่าจะเน้นไปเรื่องของการกระจายอำนาจขอญาตกลับมาเวลามัน 17.00 ตอนแรกเรานึกว่าบนเวทีจะมีเวลาเยอะนะคะแต่อาจจะคุณท่านสวิงโดนพาดพิงเยอะที่สุดเลยอ่ะก็เลยจะให้โอกาสสัก 2-3 นาทีนะคะในการレスปอนมุมมองนะคะว่ามันอาจจะมีมุมอะไรที่ให้ชัดขึ้นนะคะกับเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์อรทัยผมมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับคือถ้าเราดูแล้วเนี่ยผมไปฟังนักวิชาการเขาพูดเนี่ยเขาบอกเลยว่าโลกในทั่วโลกนี้เนี่ยประเทศที่รวมศูนย์อำนาจนี่นะครับเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาทั้งสิ้นถ้าเราไปดูเยอรมันกับญี่ปุ่นเนี่ยไปถามเขาเนี่ยเขาตอบตรงกันเลยครับว่าทำไมเขารุ่งเรืองได้ขนาดนั้นก็เพราะเขากระจายอำนาจถ้าเราคิดว่าเราจะก็ประเทศไทยก็ชัดเจนอยู่แล้วเมื่อก่อนเวียดนามก็ดีเกาหลีก็ดีเขาเพิ่มมาดูงานเราแต่ตอนนี้เราต้องกลับไปดูงานต่อไปเราจะต้องไปดูงานพม่านะเชื่อได้เลยครับถ้าเรายังรวมศูนย์อำนาจแบบนี้อันนี้โจทย์เลยนะครับอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องจินตนาการเราจะสร้างจินตนาการของสังคมข้างหน้ายังไงอ่ะเพราะตอนนี้มันคือโอกาสร่างรัฐธรรมนูญก็ดีการไปรูปก็ดีจินตนาการข้างหน้าของเราคืออะไรผมก็จินตนาการของผมเต็มที่คือหมายความว่าขอปกครองตัวเองก็ไปอย่างนั้นเลยส่วนว่ามันจะไปได้ขนาดไหนก็ว่ากันไปอันนี้คือจินตนาการนะเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยจะตอบโจทย์อะไรก็แล้วแต่ถ้าประชาชนไม่เป็นเจ้าของเนี่ยมันไม่มีทางเลยใช่ไหมครับเพราะประชาชนเป็นเจ้าของอยู่แล้วแต่ว่าทั้งหมดที่ผ่านมามันคือรวบความเป็นเจ้าของมาไว้ที่ศูนย์กลางหมดเลยดังนั้นทุกวันนี้มันก็มาสู่เรื่องที่สามประเด็นที่สามก็คือโครงทุกวันนี้มันไปได้ไหมโครงสร้างทุกวันนี้ถ้ามันไปไม่ได้มันก็เหมือนกับที่เราต้องตอบโจทย์ว่ารถเก่าคันนี้เราจะปะผุหรือว่าเราจะยกเครื่องใหม่ถ้าเราคิดว่าเอ๊ะมันยังไปได้ก็ปะผุเถอะขันน็อตบ้างทาสีบ้างซ่อมประตูบ้างก็พอแต่ผมคิดว่ามันไม่ถึงมันไม่ไปไม่ได้แล้วอ่ะ120ปีที่ผ่านมานี่มันไปไม่ได้แล้วจากการรวมศูนย์อำนาจดังนั้นมันต้องยกเครื่องมันต้องเปลี่ยนโครงสร้างในเชิงโครงสร้างใช่ไหมก็เท่านั้นเองแต่ทีนี้อย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องไปตอบจินตนาการนั้นเพราะว่าถ้าเป็นอยู่อย่างนี้เราไม่มีทางหรอกครับเราไม่สามารถออกจากวงจรอุบาทนี้ได้วงจรอุบาทมันหลายรอบมากแล้วนะเรายังไม่สำนึกเหรออันนี้ถ้าพูดตามจริงนะพูดให้แรงไปเลยถ้ามันรอบสองรอบก็ว่ากันไปแต่นี่มันหลายรอบมากแล้ววงจรอุบาทเนี่ยแล้วถึงที่สุดเราก็ปกครองอยู่สองแบบนะถ้าไม่เผด็จการทางรัฐสภาก็เผด็จการทางทหารก็วนเวียนกันอยู่เนี่ยดังนั้นโจทย์ที่สำคัญก็คือโจทย์ของการตั้งโจทย์ในการยกร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ว่าเราจะไปรูปอะไรถ้าโจทย์ผิดอีกครับก็คือปี40เราตั้งโจทย์ว่าสถาบันการเมืองไม่เข้มแข็งเราก็เลยสร้างสถาบันการเมืองให้เข้มแข็งแต่ก็ให้อำนาจประชาชนเหมือนกันปี50เราบอกว่าสถาบันการเมืองนักการเมืองไม่ดีเราก็ล้อมนะด้วยอะไรนะองค์กรอิสระให้เขากระดิกตัวไม่ได้แต่ก็เพิ่มอำนาจให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นกว่าปี40แต่ครั้งนี้ปี58เราจะเอายังไงปี58คำตอบผมถ้าเป็นผมก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าทำยังไงถึงจะทำให้ท้องถิ่นมันจัดการตัวมันเองได้เบ็ดเสร็จในตัวมันเองแต่หมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าไปแบ่งแยกนะคนละเรื่องนะเพราะว่าแบ่งก็คือรัฐตรงกลางก็ยังมีอำนาจแต่ว่าจัดการกันเสียว่าแต่ตอนนี้รัฐตรงกลางเลยครับไม้จิ้มฟันยันเรือรบอ่ะมาอยู่นี่หมดอ่ะนะครับเรื่องบางเรื่องมันควรจะให้ท้องถิ่นจัดการผมเชื่อได้เลยครับถ้าเรากระจายอำนาจนะเช่นเรื่องการศึกษาให้ท้องถิ่นทั้งหลายไปคิดเลยเรื่องการศึกษาไม่มีจังหวัดไหนหรอกครับที่จะให้เยาวชนของตัวเองโง่กว่าอีกจังหวัดนึงมันก็จะแข่งกันสิครับว่าเราจะทำยังไงถึงจะพัฒนาเด็กและเยาวชนของเราเหมือนฟุตบอลเนี่ยเห็นไหมครับมันก็สู้กันเพราะว่ามันเป็นเจ้าของของการที่ต้องคิดเรื่องป่าเรื่องดินเรื่องน้ำใครจะรักษาได้มากกว่าการใครรักษาน้ำได้สะอาดกว่าการใครจะอะไรทั้งหลายทั่วโลกเขาก็เป็นแบบนี้กฎหมายกลางกับกฎหมายท้องถิ่นถ้าขัดกันให้ยึดกฎหมายท้องถิ่นเป็นหลักแต่กฎหมายท้องถิ่นจะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานกลางกรมกลางก็สร้างมาตรฐานก็เท่านั้นเองต้องคิดแบบนี้ดังนั้นก็ต้องทำให้ท้องถิ่นจัดการตัวมันเองได้ซึ่งแตกต่างละภูเก็ตก็ไม่เหมือนเชียงใหม่เชียงใหม่ก็ไม่เหมือนแม่ฮ่องสอนก็เท่านั้นเองซึ่งอันนี้คือเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องคิดให้ทะลุแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องพวกนี้มันมีหลุมพรางเยอะครับ
หลุมพรางเยอะมากเราต้องทำทุกคนให้เป็นคนดีก่อนแล้วโครงสร้างค่อยเปลี่ยนโอ้โหแบบจริงๆสองเรื่องนี้นะครับมันไก่กับไข่อ่ะเถียงกันไม่จบหรอกนะครับเราลองคิดดูสิครับทุกวันนี้ถ้าเราเอาความเป็นเจ้าของมาไว้ตรงกลางเขาเองเขาก็กูลุยดีกว่าป่าเนี้ยไม่ใช่ป่าของเราเมื่อก่อนเป็นป่าของเขาเห็นไหมครับดังนั้นในญี่ปุ่นเราลองไปดูสิครับเขาเดินมาเสียภาษีนะท้องถิ่นดังนั้นคนในท้องถิ่นคือลูกจ้างเขาอ่ะถ้าไม่ดีเขาก็ปลดเลยปลดในความหมายนี้คือหมายว่าเขาไม่กาให้อ่ะในอนาคตอ่ะถึงที่สุดประชาชนก็ตรวจสอบดังนั้นความเป็นเจ้าของก็เกิดมาจากโครงสร้างที่จัดไปให้เขานะครับให้เขาเป็นเจ้าของดังนั้นการจัดความสมานเชิงโครงสร้างอำนาจจะต้องถูกจัดแล้วโอนเรื่องนี้ไปให้ท้องถิ่นถ้าเรายังอยู่ในโจทย์เดิมจบเลยครับมันไม่ตอบคำถามนี้ทีนี้อย่างที่ว่าเนี่ยพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงอ่ะอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือหมายความว่าจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นเสียให้ลงตัวผมเองผมก็ไม่ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธภูมิภาคนะยังจะยงมีต่อก็ได้แต่หมายความว่าตรวจสอบหลังปฏิบัติการเนี่ยไหมการตรวจสอบมันมีตั้งหลายแบบอ่ะทุกวันนี้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติการนะครับท้องถิ่นถ้าเอาแผนไปยื่นให้นายอำเภอนายอำเภอดูยังไม่มีงบที่จะจัดให้อำเภอขอให้เอาไปทบทวนใหม่นี่นะลองดูสิครับหลักอย่างอื่นก็ใช้ไม่ได้หมดเลยนายกอบจมาจากการผมไม่ได้เกี่ยวเลยนะญาติพี่น้องผมไม่ได้เป็นนายกอบจเลยสักคนนามสกุลตันอุดมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเป็นได้ขนาดนายกอบจมาจากคนอะไรครับเลือกตั้งของคนทั้งประเทศเวลาจะออกปฏิบัติหน้าที่ต้องขออนุญาตผู้ว่าหลักประชาธิปไตยแบบนี้มันก็ไปไม่ได้อยู่แล้วนะดังนั้นตรวจสอบหลังประกอบการจากคนที่ปฏิบัติกลายมาเป็นผู้อะไรนะเป็นผู้กำกับได้ไหมยืนดูเอามือกอดอกดูสิครับว่าท้องถิ่นเขาจะจัดการยังไงอันนี้ในความเป็นภูมิภาคก็ทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้อันที่สองก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่เราพูดกันมากเรื่องสุดท้ายระหว่างว่าจะขนาดของมันจะขนาดไหนผมคิดว่าขนาดเนี่ยจริงๆมันก็มีสองหลักคิดอ่ะคือหนึ่งสร้างขนาดให้มันพึ่งตัวเองได้จะทำยังไงอาจจะรวมหลายจังหวัดเข้ามาเป็นกลุ่มจังหวัดก็ได้ให้มันมีขนาดของการพึ่งตัวเองได้แต่อย่าทำแบบกรุงเทพกรุงเทพเป็นอะไรครับเทียเดียวในความหมายคือรวมศูนย์ใหม่ไงจริงๆกรุงเทพตอนนี้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวว่าจะให้มีการเลยครับเลือกตั้งเขตทั้งหลายขึ้นมาใหม่50เขตรวมกันมีการเลือกตั้งแล้วหลังจากนั้นรวมดังนั้นมันต้องไปทำให้หน่วยเล็กเกิดขึ้นด้วยในต่างประเทศเนี่ย500คนเขาก็เป็นเทศบาลแล้วไม่กี่วันมานี้ก็มีข่าวบอกว่ามีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะให้หมาเป็นนายกว่ะเลือกหมาเป็นนายกนะสุนัขอ่ะเป็นนายกอ่ะในบางพื้นที่อ่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนเป็นเจ้าของอยู่แล้วดังนั้นใครจะมาเป็นนายกไม่ใช่เรื่องสำคัญเห็นไหมครับเพราะทุกคนเป็นเจ้าของอยู่แล้วมีการเถียงกันด้วยในต่างประเทศอ่ะจะเอาหมาหรือจะเอาแมวดีเป็นนายกอ่ะเห็นไหมครับบางคนบอกว่าต้องแมวเพราะว่าหมาเนี่ยนะครับมันชอบเลียแมวมันเป็นอิสระเห็นไหมครับมันเถียงกันถึงขั้นนั้นแล้วคือประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่ผู้นำละประเด็นมันความเป็นเจ้าของดังนั้นทำอย่างไรการไปรูปครั้งนี้มันถึงจะไปสู่รากฐานและทำให้พื้นที่มันจัดการตัวมันเองได้เบ็ดเสร็จซึ่งเราเองก็เสนอว่าคำว่าเบ็ดเสร็จในที่นี้ยกเว้น4เรื่องไงก็คือเรื่องความมั่นคงของชาติเรื่องป้องกันประเทศเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการสารเรื่องเกี่ยวกับระบบเงินตราทั้งหลายที่จะต้องดังนั้นโครงใหญ่ซุปเปอร์สตรัคเจอร์ก็คิดบางเรื่องพอดังนั้นให้มันเป็นเรื่องของโครงสร้างซึ่งผมคิดว่าถ้าเราทำได้แบบนี้เราจะเปลี่ยนโฉมใหม่ครับเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วตอบโจทย์เรื่องความขัดแย้งตอบโจทย์เรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำตอบโจทย์เรื่องเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ทุกวันนี้เราอย่าไปคิดว่าระบบอุปถัมภ์มันเป็นเรื่องคนกับคนนะมันเป็นเรื่องโครงสร้างที่สุขสร้างขึ้นมาเพื่ออุปถัมภ์ลองไปดูสิครับท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่วิ่งเข้าหานักการเมืองนะครับก็ไม่ได้งบอะไรนะงบอุดหนุนอ่ะเราเรียกว่างบวิ่งอ่ะคือหมายความว่าถ้าไม่วิ่งก็ไม่ได้อ่ะต้องวิ่งอ่ะถึงจะได้งบอุดหนุนดังนั้นเห็นไหมครับระบบมันได้สร้างระบบโครงสร้างมันได้สร้างระบบอุปถัมภ์นี้ขึ้นมาก็จัดการโครงสร้างเสียและทำให้มันจัดการตัวเองซึ่งผมคิดว่านี่คือเรื่องที่จินตนาการละไปถึงเมื่อไหร่ว่ากันอีกทีแต่หมายความว่ามันต้องมีโรดแมปในตัวมันเองว่า5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเราควรจะเป็นยังไงขอบคุณมากครับครับขออนุญาตนิดเดียวครับคือในการปฏิรูปคราวนี้นั้นอยากฝากเป็นข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับว่า
ในรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการปฏิรูป11ด้านซึ่งในส่วนนั้นพวกเราคงคุ้นนะครับว่าพูดในเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมือง3ด้านปรากฏว่ามีอีก7ด้านกับอีกด้านอื่นๆแต่ในส่วนหนึ่งที่น่าคิดคือมีด้านการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็บวกด้วยอีกด้านนึงคือการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พูดถึงในเรื่องของเรื่องด้านของภูมิภาคแล้วก็เรื่องของส่วนกลางก็ผมสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมในการไปรูปคราวนี้ได้มี11ด้านมีการบริหารการแผ่นดินมีการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่แตะต้องถึง2เรื่องนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ฝากท่านทั้งหลายว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเขาคิดกับท้องถิ่นอย่างไรแต่ในส่วนหนึ่งที่คงจะต้องสอดคล้องกับท่านอดีตสว.นะครับที่เราคงจะต้องทำอย่างไรให้ลดการพัฒนาท้องถิ่นโดยส่วนกลางคงต้องลดลงมาแล้วก็หันมาเพิ่มในเรื่องของการพัฒนาประเทศโดยท้องถิ่นมากขึ้นโดยเฉพาะวันนี้พวกเราไม่ได้พูดถึงในเรื่องของเมืองพิเศษนะครับที่อาจารย์วุฒิสารพยายามทำอยู่ผมยกอย่างเช่นสมุยนั้นคงจะไปเหมือนแม่สอดไม่ได้แต่แม่สอดก็ต้องทำหรือแม้กระทั่งภูเก็ตตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ควรจะต้องจัดรูปแบบที่ไม่เหมือนกับที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าผมเป็นนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้ามงบประมาณที่ลงมาท่าข้ามกับสมุยไม่น่าจะเหมือนกันน่าจะคนละแบบกันแล้วก็โดยเฉพาะในสมุยนั้นยังมีทั้งกรมทางมีทั้งเจ้าท่าซึ่งคนสมุยหรือนายกเทศมนตรีนครสมุยจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งต้องขออนุมัติขออนุญาตโดยเฉพาะมีพื้นที่ที่ติดทะเลทั้งรอบเกาะแต่การที่ทำอะไรมันยากมากสุดท้ายก็คงจะฝากพวกเราที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับว่าคงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของท้องถิ่นเช่นเดียวกันให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจได้รู้สึกว่าท้องถิ่นนั้นเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของพวกเราที่จะต้องช่วยกันทำงานโดยเฉพาะต้องเน้นให้เห็นว่าในเรื่องของท้องถิ่นนั้นเป็นเรื่องที่ดีทำดีจนพี่น้องประชาชนเข้าใจแล้วก็ประเทศนี้มันขาดท้องถิ่นไม่ได้นะครับเราก็ต้องพยายามหาทางทำอย่างไรเร่งให้รัฐบาลต้องมอบอำนาจบทบาทต่างๆให้กับพวกเรามากขึ้นโดยเฉพาะอยากจะฝากท่านให้คิดถึงในเรื่องของคำสั่งคสช.ที่85ที่ขณะนี้ยุติการเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่ครับขอบคุณครับขอบพระคุณไมค์ยังหยุดเลยนะคะเนี่ยมาแล้วขอบพระคุณค่ะก็สำหรับในห้องย่อยที่6นะคะสำหรับส่วนตัวในฐานะผู้นำอภิปรายด้วยแล้วก็สำหรับฐานะที่จะเป็นผู้สรุปพวกนี้รู้สึกว่าแค่นี้ก็งานหนักแล้วนะคะท่านอาจารย์วุฒิสารก็คือในประเด็นแรกเนี่ยเราก็คงมีข้อสรุปร่วมกันนะคะว่าในเรื่องของการรวมศูนย์ที่เป็นธรรมชาติของรัฐไทยมาตลอดเนี่ยเรามีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมศูนย์ในระดับกลมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ fragmented centralism ยืมของอาจารย์วสันต์มานะคะฉะนั้นในประเด็นที่สองที่คงอยากจะสรุปก็คือว่าการกระจายอำนาจดูจะเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็จะเป็นวิถีในอนาคตที่เราต้องก้าวเดินไปไม่ว่าจะเป็นผลงานที่หลายๆท่านนำเสนอนะคะว่าที่ผ่านมาเราก็แก้ปัญหาประเทศไปได้เยอะนะคะแล้วในอนาคตเองสำหรับบริบทใหม่ๆเนี่ยก็ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายอำนาจในประเด็นที่3ประเด็นที่อาจจะยังมีความไม่ชัดเจนมากก็คือเรื่องของแล้วเราจะกระจายอำนาจในเรื่องอะไรกันนะคะแต่ว่าก็ได้ข้อสรุปอย่างนึงก็คือไม่ว่าจะเป็นท่านเสวียงหรือท่านอาจารย์พุทธิสารเนี่ยก็เห็นตรงกันอย่างนึงก็คือจะต้องให้อำนาจของการจัดการเนี่ยไปอยู่ที่พื้นที่มากที่สุดนะคะเพียงแต่ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นจังหวัดตัดการตนเองหรือพื้นที่นั้นจะออกแบบในลักษณะที่มันยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่ตรงกันแต่หัวใจสำคัญของการปฏิรูปเนี่ยก็คงต้องมาคิดถึงระบบที่เราอาจจะได้ยินกันมากขึ้นในปัจจุบันก็คือการออกแบบการปกครองท้องถิ่นแบบระบบอสมมาตรคือไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทั่วทั้งประเทศ
นะคะในบางย่านในบางเมืองก็อาจจะเด่นเชียงใหม่อาจจะเน้นด้านนั้นในอีกมุมนึงอาจจะไปเน้นอีกด้านนึงแล้วส่วนกลางหรือการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะออกแบบต่างกันในพื้นที่ที่ไม่มีเรื่องทะเลเลยก็ไม่จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลส่งมาอยู่ทำนองอย่างนั้นนะคะในประเด็นที่สองก็คือการออกแบบระบบยังไงให้มีในระบบของการปกครองท้องถิ่นเองก็มีความยืดหยุ่นได้เช่นอาจจะเป็นระบบแบบเมืองพิเศษอย่างที่ท่านนายกกำลังพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่หัวใจสำคัญก็คือสำหรับการทำในเรื่องของการกระจายอำนาจมันไม่ใช่ยาเม็ดเดียวที่จะไปแก้ปัญหาได้หมดจะต้องใช้หลัก3ตัวที่อาจารย์วุฒิสารว่านะคะต้องอยู่กับมันอย่างอดทนจะต้องอยู่กับการกระจายอำนาจอย่างที่ให้มันต่อเนื่องและต้องเชื่อมั่นด้วยเพราะถ้าเชื่อมั่นไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรเราก็คงจะดึงมันไปข้างหน้านะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการปฏิรูปที่กำลังจะเกิดขึ้นในเรื่องของการกระจายอำนาจคงต้องพยายามตอบ2โจทย์ให้ได้ก็คือปฏิรูปการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นแล้วมันจะกลับมาแก้ปัญหาที่เป็นรากฐานของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำการกระจายทรัพยากรบริการพื้นฐานสำหรับประชาชนแต่ขณะเดียวกันปฏิรูปการกระจายอำนาจแล้วทำให้แต่ละพื้นที่มีโอกาสของความเจริญรุ่งเรืองนะคะนั่นก็อาจจะเป็นภาพใหญ่ๆของการสรุปพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เชิญชวนนะคะว่าพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปอยากจะให้ท่านกลับมาแล้วมีประเด็นอะไรที่ผู้สรุปทำหน้าที่ยังไม่ครบถ้วนท่านจะได้มีโอกาสในการเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับเวทีสัมมนาในวันนี้ก็ขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะท่านสวิงตันอุดนะคะท่านนายกทวีศักดิ์ท่านอาจารย์วสันต์และท่านอาจารย์พุทธิสารรวมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะและเราก็จะอยู่ร่วมกันใน KPI Congress นะคะครั้งที่16ในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเช้าจะเป็นพิธีไม่มีนะคะก็จะเป็นช่วงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ 13.00 นแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะThank you.